ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปพิเศษจากทาง1414พ14ลัสนะครับครั้งนี้เป็นเวิร์กช็อปพิเศษพรีพรีหมายถึงเราเหมือนกับแนแนวเบื้องต้นก่อนครั้งแรกเลยพรีเจเนเรต by AI นะครับกับกิจกรรมที่จะมาพาทุกคนมารู้จักกับ AI มีเครื่องมือวิธีการรวมถึงคุณสามารถ c รีเอ e ก็คือการสร้างสรรค์ลังสรรค์อะไรได้บ้างที่จะ ใช้กับ AI ทางทีมงาน1 4 1 4งพัทเราจะเหมือนเป็นการชี้เป้าเบื้องต้นให้กับคุณได้รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างซึ่ง AI ตอนนี้มันกว้างมากมายซึ่งเราจะนำท่านเข้าสู่การที่ท่านจะเรียนรู้เพื่อทำผลงานเข้าสู่การประกวดนะครับกับกิจกรรม1 4 1 4พสสพกับงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่27นะครับกับบรายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนะครับ Generate by AI AI สร้างสื่ออคุณคุณสร้างสรรค์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีคุณจตุพลหนูท่าทองนะครับหัวหน้าฝ่าย ICT มูนนิธิคนตาบอดไทยนะครับมาให้ความรู้ในครั้งนี้และผมก็จะมาช่วยประสานด้วยขอเชิญพี่โจ้เมืองนอนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อย่างที่หมอคอมได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเบื้องต้นเลยก็คือว่าเนื่องจากเราจะมีกิจกรรม าการจัดประกวดการสร้างสื่อนะครับโดยใช้ AI นะครับใช้ AI มาเป็นตัวหลักนะครับในการทำนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคือคือมันเป็นการผสมผสานกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าผสมผสานยังไงได้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับให้เราใช้เครื่องมือต่างๆที่เป็น AI เนี่ยในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับจริงๆ อย่างที่บอกนะครับว่าตัว AI เนี่ยพอพูดถึง AI เนี่ยมันมันกว้างมันเยอะมันอะไรก็เป็น AI หมดนะเหมือนที่เมื่อกี้นะคะคุณพิษณุนะครับได้ได้พูดไปนะครับตอนแรกตอนที่ก่อนเราจะเริ่มงานเริ่มเริ่มพูดคุยกันแต่ต้องบอกทุกคนก่อนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาสอนในลักษณะของสเต็ป by สเต็ปให้ทุกคนทำตามแต่ว่าเราจะมาชี้เป้านะครับ เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยอาจจะมีเวลาแล้วก็ไปศึกษาต่อนะครับเพื่อที่จะเอามารังสรรค์น,นะครับทำเป็นงานเพื่อที่จะส่งเข้าประกวดต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันตอนท้ายๆนะครับว่าหลักเกณฑ์หลักการของการประกวดเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้หลายคนน่าจะเคยได้อ่านประกวดได้อ่านประกาศแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการส่งประกาศขึ้นไปแล้วบนอ่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะฮะแล้วก็หลายคนก็น่าจะ หนึ 1> 1, ่งสี่สี่ก็มีนะพี่น้องนะบนหนึ่งสี่สี่ล้วก็ส่งเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าทุกคนก็คงจะจะได้ฟังกันแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ก่อนเื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าเออถ้าเราถ้าเราอาจจะไม่เกลื่อนในเรื่องของอตัวตัวงานตัวตัวกิจกรรมที่เราจะจัดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปต่อลําบากนะผมผมอาจจะพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่า หลักเกณฑ์ของการประกวดครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะให้ทุกท่านเนี่ยใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาอาใช้ AI ในการสร้างเสียงนะครับใช้ AI นะครับเพื่อทำเสียงแบ็กกราวด์ประกอบนะครับใช้ AI ในการสร้างภาพสร้างวิดีโอนะครับหรือแม้แต่กระทั่งแต่งนิยายอ่าใช่ใช้ AI ในการแต่งนิยาย แต่งเพลงได้หมดนะครับได้หมดเเอ่าเรียนเสียง่าเรียนเสียงก็ได้นะครับใช้ไอในการเรียนเสียงหรือว่าโครนิ่งเสียงนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีทักษะด้านไหนและมีไอเดียอะไรที่จะคิดมันออกมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่า AI ตัวไหนนะที่เราน่าจะหยิบมันไปใช้ได้บ้างนะครับแล้วเอาไปเนี่ยเพื่อทำ ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็วันนี้เรามีเวลากันอยู่ประมาณชั่วโมงหน่อยๆนะครับชั่วโมงหน่อยๆเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้เกินมากแต่ว่าในช่วงในช่วงขณะเวลาที่เรากำลังพูดให้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่ามีบางท่านอาจจะเสริมอะไรก็เชิญได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายเนาะก็สามารถที่จะเสริมสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้เท่าท่าน นะครับก็เป็นไปได้นะครับ uh, เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนครับพี่ร้องครับ <c oughs> เครื่องมือเครื่องมือตัวแรกที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่เราได้ยินกันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ดังๆแล้วก็มาตอนแรกๆยุคแรกๆเลยของอการาสร้างาสิ่งต่างๆหรือการนำมาตอบคำถามหรือ นำมาเขียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเคยได้ยินเรื่องของแชท GPT กันนะแชท GPT นะครับเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับเป็นจริงๆตอนนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นมันจะมีเวอร์ชั่นที่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ฟรีได้นะครับแต่มันก็จะมีเวอร์ชันที่เขาขายอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเวอร์ชันที่ใช้ฟรีก็ยังเป็นเวอร์ชัน3 3.5นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ใช้ฟรีเออเวอร์ชันที่เสียตังค์นะครับจะเป็นเวอร์ชัน4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราเข้าไปแบบไม่ต้องเสียตังเราก็สามารถที่จะใช้มันเพื่อที่จะช่วยเราทำงานนู่นนี่นั่นได้อยู่แล้วนะครับถ้าเข้าผ่านในเว็บไซต์นะครับผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยตัวเว็บเขาจะชื่อ h t t p colon h a chat o t open a i com นะครับ chat o p e n a i com อันนี้เราเข้าไปได้เลยแล้วก็ เราสามารถที่จะพิมพ์นะครับเขาเรียกว่ามันจะมีช่องพร้อมนะครับให้เราพิมพ์ว่าต้องการให้เขาทําอะไรนะครับอย่างเช่นอาจจะพี่โจครับพี่โจครับครับคาเดี๋ยวหลายคนงงเนี่ยคําว่าพร้อมสําหรับการใช้งานกับ AI เนี่ยมันหมายถึงคําสั่งที่เหมือนกับให้เขารู้ว่าเราจะสั่งอะไรใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือเราต้องการที่จะให้เขาทําอะไรนะครับเราก็ใส่คําสั่งลงไปนะครับอย่างเช่นอ่า เราอาจจะเขียนว่าช่วยสร้างรูปภาพที่มีคนตาบอดยืนอยู่หน้าอาคารสูงอ่ะสมมุติอย่างเงี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็จะสร้างขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย AI แต่ละตัวที่เราจะพูดเนี่ยนะครับบางทีมันก็อาจจะมีความสามารถเด่นที่ต่างกันนะครับอย่างเหมือนแชท GPT เนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนก็จะเอาไปใช้กันในด้านของเรื่องของอทางวิชาการเส่สวนใหญ่เนาะ อย่างเหมือนคนที่ใช้ Excel แต่ว่าเราไม่รู้ว่าสูตร Excel มันต้องใช้สูตรอะไรแต่เรารู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในพร้อมนะครับช่องช่องที่เขาให้พิมพ์นั่นแหละพิมพ์ลงไปเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นสูตรให้เราผมยกตัวอย่างเช่นสร้างสูตร Excel ในการหาค่าเฉลี่ย ตั้งแต่เซลล์ A1 ถึง B 6อะไรเงี้ยนะครับสมมติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะเขียนศูนย์มาให้เราแล้วเราก็สามารถจะเอาศูนรนั้นเนี่ยไปแปะบน Excel ได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งเราอาจจะมเีเราอาจจะเขียนว่า,เ,าเขียนโครงการนะแล้วก็ว่าไปเลยโครงการของเราเนี่ยจะให้มีอะไรบ้างนะครับเขียนโครงการพาคนตาบอดไปเที่ยวดวงดาวสมมติเงี้ยนะครับ อ่เขียนโครงการพาคนตาบอดไปเที่ยวดวงดาวโดวยให้มีหลักการและเหตุผลอ่มีวัตถุประสงค์มีอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาก็จะร่างมาเป็นร่างโครงการให้เรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งแต่งนิยายนะแล้วก็ว่าไปนะครับจะให้เขาแต่งนิยายอ่าในแนวไหนเรื่องอะไรหรือว่าเอ่อข้อมูลจะให้เป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะสามารถที่จะให้เขาอ่า ทำงานแล้วก็ตอ,ตอบตอบมาให้เราได้นะครับอันนี้คือ c h a t GPT นะครัพี่โจครับครับตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพืบางคนบอกว่าเออมันต้องใช้ผ่านหน้าเว็บเหรอ c h a t GPT มีให้คุณโหลดบน App Store แล้วก็ Play Store เป็นแอปพลิเคชันและใช้งานได้ทันทีเหมือนกันนะครับผมก็สามารถใช้งานผ่านแอปก็ได้สำหรับ c h a t GPT นะครับผมครับผมถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีใช้ได้ทั้งบนมือถือแล้วก็ บนคอมพิวเตอร์เนาะตัวต่อมานะตัวต่อมาที่เอาเอาค่ายดังๆก่อนนะครับพี่รองครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมาทางค่ายของทาง Google บ้างนะทาง Google เนี่ยตอนนี้ก็จะมี g e ม i น i อ่าเจมินะครับของของเดิมหลายคนยังจำชื่อเดิมว่าบาร์อ่าบาร์จริงๆก็ยังยังถ้าเข้าผ่านเว็บเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพิมพ์ เข้า bard.google.com ได้อยู่นะครับ bard.google.com นะครับพอเข้าไปปั๊บมันก็จะแจ้งเราว่าเนี่ยเราได้เข้าสู่บริการของ Gemini นะครับ Gemini ทำอะไรได้บ้างครับไปลงครับแหมยังยังรู้สึกเสียดายอยู่อเดี๋ยวนะครับมีมีคนโทรเข้าหาผมก็ปฏิเสธก่อนนะครับบอาคุณบ้าพันอ่ะตอนนี้มาแล้วใช่ไหมครับอ่ะแหมก็ตัวตัวเจเจมินะครับผม ปัจจุบันนะครับจริงๆ Google อ่ะก็เขาบอกว่าแต่ผมไม่แน่ใจปัจจุบันมันจะใช้ได้หรือยังนะครับจะมีแอปบน Android เป็นแอปโดยตรงเลยส่วนบน iPhone เนี่ยครับจะใช้งานผ่านแอป Google นะครับผมใช้งานผ่านแอป Google แต่ข้อกำหนดของเขาคือแอป Google ต้องเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะเขาถึงจะมีเมนู Gemini ขึ้นมาดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์หรือ,อบนในส่วนของตัว iPhone หรือ Android เข้าผ่านเบราว์เซอร์อย่างเดียวนะครับคุณจะใช้ Google Chrome หรือ Safari หรือ Microsoft Edge ก็ได้แล้วก็พิมพ์ g e m i n i .google.com นะครับ G-E-M-I-N-I นะครับหรือ Gemini นะครับผม Gemini แล้วก็ .google.com เข้าไปก็ล็อกอินด้วยบัญชี Google นิดหนึง่งแล้วก็สามารถที่จะใช้งานด้วยการใช้การพิมพ์ด้วยเสียงการสั่งด้วยเสียงแล้วเขาก็จะมีคำตอบให้โดยที่ พร้อมต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้งานคล้ายคลึงก,กันกับ ChatGPT เพียงแค่ว่าตอนนี้ในบางคำสั่งอย่างเช่นการสร้างรูปภาพ Gemini ยังต้องมีการใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษเขาจะให้ create อย่างเงี้ยใช้คำว่า create หรือ generate อย่างเงี้ยแทนคำว่าสร้างรูปภาพเราก็ต้องไปเรียนรู้กันอีกทีว่า Gemini เขามีคำสั่งอย่างไรแล้วก็ให้เราแต่งนิยายได้ไหมสร้างรูปภาพอย่างไรเขาจะมีการสอนอยู่หมดเลยก่อนพอเราเข้าไปที่หน้าเว็บ Gemini.google.com ครับเขาจะมีบอกว่าทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องมือตัวที่สองนะครับพี่โจโค,ครับผมครับผมแล้วก็ใครจำไม่ได้นะก็อาจจะเข้าอันเดิมก็คือ b a r ์ g o o g l e c o m ก็ไป Gemini ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัว Gemini เนี่ยนอกจากที่จะให้สร้างนู่นนี่นั่นแล้วนะครับที่เราเห็นอันหนึ่งเด่นๆแล้วก็มีทาง บทน้อยนะฮะได้เอามาทําเพื่อให้เราได้ทดลองกันเนี่ยก็คือ,อาการเอาเจมินายเนี่ยมาอธิบายรูปภาพนะครับการเอาเจมินายมาอธิบายรูปภาพให้ฟังนะครับว่าภาพนั้นเนี่ยที่เราที่เรา,าถามเข้าไปโยนเข้าไปเนี่ยมันคือภาพอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นส่วนประกอบของภาพบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่โจครับเสริมนิดนึงคือไม่ว่าจะเป็นตัวแชท GPT เองหรือเจมินายเองนะครับ อ่าอย่างตัวเ e มินายแล้วกันถ้าคุณอ่าใช้พร้อมอะไรก็ตามครับเขาจะมีปุ่มให้คุณกดฟังนะครับสคุณสามารถใช้เสียงตรงนั้นได้นะครับเพราะเสียงจากเจมินาเนี่ยก็เป็นหนึ่งเสียงที่ถือว่าเป็นผลผลิตจาก AI ที่คุณก็สามารถใช้เจมินายแล้วคุณก็ใช้วิธีการใดก็ได้ไดครับที่จะดึงเสียงนั้นออกมาประกอบกับสื่อก็ได้เช่นกันครับใช่ครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่า การที่จะดึงเสียงออกมาก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะบางคนอาจจะต่อช่องหูฟังออกไปแล้วก็ไปใช้อะไรบันทึกหรือว่าบางคนอาจจะมีการบันทึกโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับหรืออาจจะออกทางช่องสเต reo ม i x นะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะพูดไว้สําหรับคนที่พอรู้เรื่องเรื่องเทคนิคนะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมานะฮะส่วนใหญ่ก็ถ้าคนที่ใช้ Windows 11น่าจะมีติดเครื่องกันอยู่นะครับ ก็คือตัวโคพายลอดนั่นเองนะครับพี่ลงครับตัวนี้เป็นยังไงครับโคพายลอดปัจจุบันก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเมื่อเขาเริ่มมี Microsoft ก็ผลิตเป็นแอปพลิเคชัน c o p i l ล t เหมือนกันครับผมลงบนระบบ iOS มีนะแต่ผมคาดการว่า Android ก็น่าจะมีเหมือนกันวิธีการใช้งานบน Windows 11นะครับอันนี้ถ้าใครอัปเดตเป็น Windows 11เวอร์ชันใหม่2 3 H 2แล้วเนี่ยหรือรุ่นเก่าก็ตามเขาก็ได้ให้อัปเดตแล้วเราสามารถเรียกโคพลอได้ โคพาย o t จะมาแทนคอทาน่านะครับดังนั้นจะใช้คําสั่งเดียวกันคือ Windows ค้างไว้และตัว c ีชาลีนะครับวินโดว์ค้างไว้และตัว h ีชาลีจะเปิด c o p าย o t ขึ้นมาทันทีหรือถ้าใครไม่สามารถใช้ c o p าย o t ผ่านช่องทางนี้ได้ก็เปิด Microsoft ์เอทนะครับแล้วกด Control s h i p เพอผมจะไปห c บคอนโทรลชิปคอมมานะครับก็สามารถเข้าถึง c o p าย o t ได้เช่นเดียวกันซึ่ง c o p าย o t เองก็จะรองรับภาษาไทยและก็มีเสียง t ทคทูสปีดในการอ่านสิ่งที่คุณเจเนเรตหรือสิ่งที่คุณสร้างเนี่ยครับออกมาได้เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เขามีมาให้นะครับที่คุณสามารถใช้พร้อมในการสร้างรูปภาพแล้วเขาก็จะมีรูปไหมคุณเลือกหลายๆรูปด้วยในการที่เราจะมีก,รการกําหนดพร้อมอะไรอย่างเช่นแต่งนิยายเนี่ยครับคุณจะต้องมีเหมือนข้อมูลเบื้องต้นให้เขาอ,อย่างเช่นเป็นพล็อตเป็นพล็ plot, อตเรื่องอ่าแต่แต่เหมือนแบบพล็อตสั้นๆแล้วเพื่อให้เขาแต่งออกมาแบบ เต็มที่ได้นะครับไม่ใช่แบบว่าแต่งนิยายแล้วบอกนิดเดียวว่าอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยต้องอาจจะมีตัวพระเอกชื่อนางเอกชื่อ,อมีตัวร้ายชื่ออะไรแล้วพ l o t เรื่องจะเป็นแนวไหนออกมาได้นะครับผมซึ่งก็คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้รังสรร์ได้ตามจินตนาการเลยเราต้องบอกว่าคำว่า AI เนี่ยถ้าเราบอกว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยพอเราเข้าไปในโค p i l o t ครับคุณลองคอนโทรลโฮม ถ้าอันนี้บน Windows 11นะครับแล้วลองเลื่อนลูกศรลงมาครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าทําอย่างที่ 1, 2, 3อย่างเช่นเออมันมันเยอะมากครับเหมือนเหมือนตอนนี้ครับอ่าหลายๆที่ก็จะมีพวกเครื่องมืออย่างที่บอกครับส่งรูปเข้าไปพอส่งรูปเข้าไปปุ๊บให้เขาอธิบายรูปออกมาหรือหลายๆที่เริ่มทําแล้วคือเออถ่ายรูปปุ๊บกันบ้านครับมาเขาเขาดูรูปภาพที่เป็นกันบ้านที่คุณครูส่งให้ซึ่งตอนนี้คุณครูปวดหัวกันมากเลย เขาก็จะ,ะ,ฉะเฉลยวิธีการทำและคำตอบออกมาให้เด็กสมัยนี้ง่ายมากเลยเพราะมี AI แต่ระวังโดน AI หลอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องของ AI ว่ายังมีข้อต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของเวลาครับเพราะว่า AI แทบทุกตัวในปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเรียวไทม์แบบถึงวินาทีปัจจุบันหรือไม่ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อมูลข่าวสารว่า ข้อมูลอัปเดตถึงเวลานั้นหรือเปล่านะครับนี่คือเครื่องมือโคพายโที่คุณจะใช้บน Windows Windows 10ก็มีโคพายโเหมือนกันนะก็ใช้ได้อ่า s t Store a n d r o i d ก็ไปโหลดกันได้ App Store ก็ไปโหลดกันได้นะครับก็เข้าไปก็มีทางเลือกให้คุณสามารถที่จะพิมพ์อ่าป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรืออ่าจะใช้ในการที่เอ่อเดี๋ยวนี้ก็มีม,มีพอเราแปลภาษาได้เนาะพวกนี้ก็ใช้เป็นเครื่องมือแปลภาษาเป็นล่ามได้ด้วยเหมือนกันนะครับ อยู่ที่จินตนาการเลยว่าคุณจะสั่งอะไรเขาและเขาทําให้คุณได้ไหมหรือเป็นเพื่อนอคือต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันอย่างหนึ่งเลยตอนนี้สามตัวที่ว่ามาคือเขาเป็นเพื่อนคุยคลายเหงาได้ครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนใช้กันอะครับพี่เจ้าครับครับก็ถ้าใครนึกออกนะก็คงจะค,คล้ายๆกับ Siri ของ iPhone นะครับหรือว่าไอตัว Google Assistant ของ Android นะฮะั้นั่นก็เป็น AI เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความฉลาดต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้เนี่ยคือ3ค่ายนะครับดังๆที่มันเป็นเว็บตัว AI ของเขาเลยนะครับมีพร้อมให้ป้อนนะครับมีอะไรต่างๆนะครับที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปถามไปให้เขาทำอะไรต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะ สองอันหลังที่ว่ามาเนี่ยนะครับเรื่องของเจเนเรตรูปภาพเรื่องของอะไรต่างๆลองไปเล่นดูได้นะครับอันนีอ้อย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้มาสอนแบบเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือการมาชี้เป้าหรือมาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า,าถ้าสมมติเราจะทำผลงานเราด้วย AI เนี่ยนะครับมันน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับคราวนี้เราจะลองมาเจาะจงนะครับลองลองมาเจาะจงเป็นเรื่องเรื่อง กันเลยนะครับต่อจงเป็นเรื่องกันเลยนะครับเ,เข้าใจว่าคนตาบอดเนี่ยก็คงจะชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําเสียงนะครับการทําเสียงก็คือการเอา a i นะครับไปสร้างเสียงนะครับอ,อ,อาจจะสร้างมาโดยการใช้เท็ก์นะครับก็คือเราพิมพ์เป็นตัวอักษรลงไปแล้วก็ให้ a i พูดออกมาเป็นเสียงให้เราฟังซึ่งเสียงที่พูดออกมาเนี่ย จะต่างกับเสียงสกีนลีเดอร์หรือเสียงที่อ่านอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะว่าเสียง AI ที่สร้างออกมาเนี่ยนะครับมันจะเหมือนค่อนข้างเหมือนมนุษย์มากนะครับจะมีน้ําเสียงนะครับจะมีสำเนียงนะครับมีคนที่ทํา AI บางเจ้านะครับในบ้านเราเนี่ยก็ทำ AI ที่สามารถพูดภาษาเหนือภาษาอีสานได้ นะครับก็คือสำเนียงเหนือสำเนียงอีสานได้นะครับนอกจากสำเนียงภาคกลางแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเราลองมาดูกันที่ตัวแรกนะครับผมเลือกที่ใกล้ๆตัวก่อนก็คือตัวที่มันติดอยู่ไม่อา่าตัวที่สามารถที่จะใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ก่อนแล้วกันนะครับบนระบบป,ปฏิบัติการ Windows นะครับตัวที่จะช่วยเราสร้างเสียงหรือสร้างเป็นวิดีโอออกมาได้เลยเนี่ย จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่คนตาบอดเราอาจจะนิยมใช้กันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือตัว Microsoft Clipchamp นะครับชื่อ Microsoft Clipchamp นะครับตัว Microsoft Clipchamp เนี่ยเขาจะจริงๆแล้วเขาเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแต่ว่า <c oughs> ในคุณสมบัติของคณคุณสมบัติหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือ เราสามารถที่จะสร้างเสียงด้วย AI โดยใช้ตัวอักษรได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราอาจจะเคยดู Tik t o k อาจจะเคยดูพวกคลิปสั้นๆต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าบางทีไอโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เขาเอาไปลงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เสียงเขาเองแต่เขาใช้เสียง AI เนี่ยเป็นตัวพูดนะครับซึ่งต้นทางมันก็มาจากโปรแกรมประเภทนี้แหละนะครับโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อวิดีโอแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ตัวโปรแกรมนั้นเนี่ยเจเนเรตออกมาเป็นเสียงเป็น AI ใช้ AI เนี่ยเจเนเรตออกมาเป็นเสียงพูดได้เลยเนะครับแหมพี่โจ,โจครับเดี๋ยวลองลองฟังตัวอย่างสักอันหนึ่งที่ผมลองทำเล่นดูไหมครับพี่โจครับได้ครับได้ดีเลยครับอ่าครับนาร้านข้าวแก่แห่งหนึ่งย่านสีลมชายหนุ่มชุดทำงานเดินมาหน้าร้านขายกับข้าวแล้วเอ่ยกับแม่ค้าว่าที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าคนขาย ตายไตลูกค้าคะไม่เยอะแถมเบอร์ซื้อสม่ำเสมอแถมใจรับดีถุงดีคะรู้อร่อยมากเลยครับทำแรกขึ้นสมองคําสองขึ้นสวรรค์ลูกค้าที่ต่อคิวอยู่คัดขอขึ้นว่าอาหารสุดอร่อยได้ก็น้อยแถมยังคอยนานใช้ใช้มือถือครับแม่ขออภัยนะครับมันอาจจะ เสียงไม่เข้าเต็มที่ใช่ไหมครับพี่โจโครับอันนี้พี่หลงใช้คอมเป็นตัวซูมอยู่ใช่ไหมครับอ่าเป็นมือถือเป็นมือถือครับผมอ๋อใช้มือถือซูมเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมเสียงจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเครื่องของที่พี่ลงเปิดเมื่อกี้เนี่ยมีดนตรีประกอบข้างหลังด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวซูมเนี่ยมันตัดน้อยส์ออกไปตัดตัดน้อยออกไปหมดเลยใช่ไหมครับก็เลยได้ยินแต่เสียงพูดนะครับแต่ลักษณะอันเนี้ยโอเคมากนะครับอ่าคือตรงเนี้ยเราเรามีการ ใช้นะครับตัว Microsoft Clipchamp ที่เมื่อกี้พี่โจบอกนะครับเพื่อนๆที่ใช้ Windows 11อยู่นะครับสามารถลองกด Start เมนูแล้วพิมพ์คำว่าคลิปครับ C L I P C c h a r L i e l I a ินเ i ี a P ป๋าป๋าเนี่ยมันจะขึ้นเลยครับ Microsoft Clipchamp แล้วคุณ Enter เพื่อเปิดเข้าไปหลังจากนั้นเขาจะให้คุณลงชื่อเข้าใช้ถ้าให้ง่ายสำหรับพวกเราถึงแม้จะเป็น Microsoft นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google อะครับ เพราะว่าคุณก็เราก็ใช้บัญชี g o o ก l e ปึ้งเข้าไปหรือคุณมี Hotmail ก็ Hotmail นะครับหรือเอาล o กเนี่ยได้เลยในในเมนูครับเขาจะมีเมนูให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเราเราอวยให้กับเพื่อนๆเราก่อน,อน,นมีช่องเพื่อนไอทแล้วก็ช่องดิจต่ายผู้ชายสายไอทมีการทําแนะนําเบื้องต้นในการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเนี่ยปัจจุบันมีภาษาไทายอยู่3ามเสียงครับก็คือคุณเปรมบดีผู้หญิงคุณอัจฉรา ู้หญิงสูงอายุนิดนึงแล้วก็คุณนิวั์ผู้ชายไทยอ่าแล้วก็มีมันติแลงเวดนะครับอีกสิบสี่เสียงอ่าที่คุณสามารถนํามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางภาษาอังกฤษเสียงเสียงอังกฤษแต่พูดไทยเสียงจีนพูดไทยเสียงญี่ปุ่นพูดไทยอ่าแล้วก็มีเกาหลีพูดไทยอย่างเงี้ยที่คุณสามารถนํามาใช้ได้แล้วการใช้ฟรีมันมีข้อกําหนดใช่ไหมครับพี่โจว่วา ไม่เกินกี่ตัวอ,อักษรต่อการทำหนึ่งครั้งเงี้ยครับใช่ครับก็คือถ้าเราลงบัญชีเปิดบัญชีแบบฟรีเนี่ยก็จะมีการกำหนดนะครับอ่ากำหนดขนาดของตัวอ,อักษรที่เราจะป้อนลงไปคือหมายถึงว่าไอ้คำที่เราจะป้อนลงไปให้เขาเจเนเรตเนี่ยนะครับอ่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งพันคำเออหนึ่งพันตัวอ,อักษรหนึ่งพันตัวอ,อักษรน,นะครับหนึ่งพันตัวอ,อักษรน,นี้ก็น่าจะได้เป็นหน้ากระดาษอยู่แล้วมั้งนะครับก็ ได้เยอะอยู่นะอย่างเราพิมพิมพิมกดเข้าไปหนึ่งตัวพิม์เนี่ยเขานับเป็นหนึ่งตัวอักษรน,นะครับเพราะนั้นหนึ่งพันตัวอักษรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าจริงๆมันก็มีเทคนิคเนาะอ่ามันก็มีเทคนิคก็คือเราสามารถที่จะทําทําได้หลายรอบนะครับสมมติว่าเขาเขาบอกว่าครั้งหนึ่ง 1, นเนี่ยได้หนึ่งพันตัวอักษรเนี่ยนะครับเราก็ทําสักสองสามครั้งมันก็ได้สามพันสามครั้งก็ได้สามพันอย่างเงี้ยนะครับ แต่ยงแต่ว่ามันมันมันจะไม่สามารถที่จะทำได้ในคราวเดียวแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับก็คือเราต้องทำทีละทีละทีละก้อนเนี่ยต้องทำทีละก้อนออกมานะครับ Microsoft Clip Champ ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวโปรแกรมที่เบสิกนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอ Video นะครับบน Windows ท,ที่ใช้กันบน Windows แล้วก็มีตัวฟังกชันตัวฟังก์ชันนี้นะครับที่ที่ใช้ในเรื่องเรื่องของการ Generate ตัวเสียง นะครับโดยใช้ AI แล้วก็เหมือนเมื่อกี้นะครับที่พี่หลงพูดนะครับในเรื่องของ multilanguage นะครับตัวตัวเสียงที่เป็น multilanguage ก็คือว่าต้นฉบับของเสียงเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนจีนอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นอาจจะเป็นคนเกาหลีนะครับแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการพูดภาษาไทยของเขาก็ยังมีสำเนียงของเขาติดอยู่มาบ้างนะครับไม่คือคือเหมือนที่แบบเหมือนฝรั่งที่มาอยู่บ้านเราแล้ว มาอยู่นานเน่ยแล้วพูดไทยได้อะ่ะอ่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปยุบไปประยุกต์เพื่อสร้างสร้างผลงานของเราได้นะครับเออสมมติเราอยากเราบอกว่าเราอยากจะทําสร้างละครขึ้นมาสักเรื่องหนึง่งนะให้คนไทยกับคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยคุยกันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เวนี้ได้นะครับเรื่องของดูนะครับแล้วข,ข้อดีของเขามีอีกอย่างก็คือคุณสามารถปรับ เร,เรียกเป็นจังหวะ,ะครับความเร็วจังหวะแล้วก็โทนก็คือ,อความความสูงต่ำของเสียงความเร็วของเสียงนะไดอ้อย่างเช่นเสียงที่สองอมีเสียงหนึ่งครับเหมือนแม่ค้าสาวๆเลยแต่จริงๆคือเปรมวด,ดีที่หลายคนชอบกันแล้วปรับในส่วนของพิษให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยคือเขาตัว m i r r s s o t t l คลิปแชมถือว่าเป็นตัวที่คนตาบอดเข้าถึงและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็น NVDA หรือจอนะครับผมแต่ผม ผมฝากเพื่อนๆด้วยกันเผื่อใครมีเขาเรียกความสามารถเยอะๆลองลองใช้บน iPhone ดูก็ได้แต่ผมผมรู้สึกว่า iPhone ยังทำมาไม่ค่อยดีนะครับแนะนำใช้บนหน้าเว็บหรือว่าใช้บนตัวแอปของ Windows 11จะดีกว่าครับผมซึ่งการเรียนรู้การใช้งานพวกนี้เนี่ยในส่วนของหนึ่งสี่สี่นะครับในในส่วนของหมอคอมก็ได้ทำคลิปการเรียนเรียนรู้หรือแม้กระทั่งคลิปที่มาจากเพื่อนๆจากทางบ้านเนี่ยนะครับก็ ได้มีการอาสอนวิธีการใช้งานอยู่นะครับเราอันนี้เราก็คงไม่ต้องมาลงรายละเอียดถ้าใครอยากจะรู้ว่าใช้งานยังไงนะครับลองเข้าไปศึกษาต่อได้เลยที่ YouTube ของ1 4ึส4 plus นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง YouTube ช่องอื่นๆก็ตอนแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็มีเสิร์ฟให้อยู่เหมือนกันนะครับตัวต่อมาครับมาเป็นของคนไทยเราเองบ้างนะครับอของไทยเราเองบ้างนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวระบบที่ใช้สร้างเสียงโดยเฉพาะเลยนะครับสร้างเสียงโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้จะชื่อว่าบอทน้อยครับพี่หลงครับบอทน้อยเป็นยังไงอันนี้เราเน้นเข้าผ่านหน้าเว็บใช่ไหมครับพี่โจครับใช่ครับใช่ครับเราจะใช้ผ่านหน้าเว็บครับแล้วแนะนําอย่างเพื่อนๆคนเล่นไลน์อยู่แล้วบอทน้อยเขาผูกขอผูกกับบัญชีไลน์นิดนึงนะครับผมดังนั้น ใครที่มีมือถือมีลายอยู่ก็เตรียมพร้อมกันไว้นะครับผมอ่าจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเสิร์ฟไปนิดนึงด้วยเผื่อเพื่อนๆเอ๊วันนี้ฟังไม่ทนันดีเจตายผู้ชายสายไอทีในช่องอ่าดีเจตายผู้ชายสายไอทีเนี่ยก็ทําสื่อแล้วเราก็ได้นําแบบวิธีการเบื้องต้นมาขึ้นแต่ปัจจุบันเขาเพิ่มเสียงมาให้ใช้กว่าหนึ่งรเสียงนะครับอันนี้เยอะมากเลยหนึ่งร้อยเสียงอ่าเดี๋ยวลองพิจาจสาธิตไท้ฟังกันนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์หน้าจอแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ยินเสียงกันด้วยเนาะแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่สักคร,รู่เราจะเข้ากันไปที่ voice.botnoid.ai นะครับคุณสามารถเปิด Chrome, Edge หรือ Firefox แล้วก็อยู่ในช่องอตรง a d d เดสบาร์นะครับแล้วก็ voice botnoi ai นะครับ voice botnoi ai นะครับเข้าสู่การใช้งานหน้าเว็บแล้วเขาจะขอเข้าลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับเราก็ลงทะเบียนเข้าผ่านไลน์<ม>ซึ่งพอเราลงทะเบียนเข้าผ่านไลน์เขาก็จะให้เราใส่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไลน์ไว้ดังนั้นก็ที่แอปไลน์อย่าลืมลงทะเบียนอ e ีเมลให้เรียบร้อยแล้วก็รหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนไว้กับไลน์ปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีการอนุญาตกันนิดนึง นะทำครั้งแรกครั้งเดียวนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็พอเข้าใช้งานได้คุณจะได้คะแนนอ่าบดน้อยจะมีคะแนนนะครับที่เขาจะนับเป็นหนึ่งตัวอักษรผมเดี๋ยวมันมีข้อกําหนดของเขาอยู่ด้วยเดี๋ยวมาบอกให้ฟังกันครับเชียครับครับผมก็เมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บแล้วะบบนะครับเราก็เข้าสู่ระบบเสนหน่อยนะครับทีนี้ในนี้เนี่ยมันจะมีการเข้าสูรบบาส่ระบบโดยใช้ไลน์กับใช้ g o o g l e ก็ได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกอ่า Music AI ้วิรัสเข้าสู่ระบบโดยใช้เนี่ยนะครับ Google ก็ได้ไอ้มันไอ้นี่ตอนตอนนี้เสียงคอมของพี่ไปอยู่ใช่ปะอ่าโอเคหรือจะใช้เข้าสู่ระบบด้วยไลน์นะครับอ่าผมใช้ไลน์แล้วกันเนาะกดเข้าไปไลน์กันก็เกิอยู่ที่ค่เพอ่มืองนนอ่าเขาพอดีผมมีการล็อกอินไลน์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าคอนติเนียโดยใช้โจเมืองนนุนนะครับก็ล็อกอินไปเลยนะครับ ครานี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีช่องนะครับให้เราพิมพ์สวัสดีครับนี่เป็นการทดลองอ่นี่นะครับช่องของเขาเนี่ยจะเป็นพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างเสียงนี่นะครับพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างเสียงสวัสดีครับนี่เป็นการทดลองผมจะลองพิมพ์สวัสดีลพิมพ์อะไรลงไปสนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับนนี

อมาแรงแรงมาต่อสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง AI ไกันซึ่งตอนนี้เอไกำลังม,มาแรงมากอ่ะโอเคสมมติวเราเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วไทยกอบอกไทยอเสผมกดแท็บไปนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เลือกว่าเป็นภาษาอะไรซึ่งมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับอก่อนที่จะก่อนที่จะจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกภาษาเรืออะไรต่างๆเนี่ยผมขอชิปแท็บกลับไปนิดนึง

แล้วก็ในนี้เขาก็จะมีพวกราคาพวกอะไรต่างๆให้เราดูราอยู่คับ้บายคบการนำไปใช้คบเสียงกราฟกอนเกรกากอกาตเว่ราจะมาพิมพ์ข้อมรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆก,กับเหนือเหนือพิมพ์ข้อความใช่คหมพี่โจโอเคอเราอยู่ช่องพิมพ์ข้อความเรื่องเือลูกศรขึ้นมานะครับอัอนดับนี้ของผมมันจ่เป็นชื่อ A โป้เอว้นะ แต่ว่าใครไม่ได้เลือกมันจะขึ้นว่าเลือกอะไรอย่างเงี้ยเลือกเสียงใช่ครับใช่ครับกานี้ผมจะลองไปเลือกเสียงอื่นก่อนนะครับจะนอบเลือกเสียงภาคค้นหาชื่เสียงภาคที่ต้องการเขาจะบอกว่าเลือกเสียงภาคนะครับค้นหาเสียงภาคที่ต้องการนะครับเขาจะมีให้เราฟิลเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้คือภาษาอะไรสไตล์อะไรหมวดหมู่วอะไรเพศเอะไรนะครับสมมุติว่าผมเอาภาษาภาษาภาษาเลือกทั้งหมวดก็ได้ลังไทย ่าภาษาไทยสไตล์ปสไตล์เป็นสไตล์อะไรดีเลือกทั้งหมดหมวดหมู่ประเภทสไตล์ปัใช้สีนี้ประเภทหมดสไตล์ภาษาสไตล์กระรดบลังกระบดดน่ารักน่ารักกระบดมั่นใจมั่นใจกระโดดน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือกระบดตื่นเต้นตื่นเต้นกระบดดจริงจังจริงจังกระบดดหวานหวานเอาหวานดีกว่าหวานหวานเออหวากระโดอบอุ่นเอกระบดดที่เล่นกระบดกระโกระโจริงจังกระบดดหวานหวานขออภัยฮะขออภัยเอาใหม่ เลือกเสียงผ้าเลือกเสียงผนะครับสไตล์เลือกมั่นใจหวานหวานนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดน่ารักหวานอือีสานเล่าเรื่องอีสานอีสานเดี๋ยวนะครับเหนือท้องถิ่นมันมีนอกจากหวานแล้วมีพวกอบอุ่นมีขี้เล่นมีนุ่มนวลมีท้องถิ่นใจเย็นใจเย็นนิ่มนวลนิ่มนวลชัดเจนเหนืออีสานเหนืออีสานนี่คือเป็นสำเนียงแล้วนะครับ แล้วถ้าถ้าอ่อยากเลือกเลือกทั้งหมดอยากจะลองเล่นดูก็ได้นะครับหมวดหมู่นะครับเลือกทั้งหมดเล่าเรื่องอ่านข่าวตัวละครตัวละครบรรยายสปอร์ตโฆษณาสารคดีสารคดีอ่ะผมเอาสักคันแล้วกันนะครับเอาเล่าเรื่องนี่แหละนะครับง่ายๆนะครับพอเราเลือกเสร็จปั๊บนะครับตอนนี้เขาก็จะมีเพศเพศอ่ะเพศเพศเลือกเพศก่อน ไอเสียงหวานมันก็ต้องเป็นผู้หญิงเนาะผู้ใหญ่ผู้หญิงอ่าผู้หญิงนะครับอ่าเป็นผู้หญิงลังปัหาชื่อเสียงพักเสีงสยงไรพักสะหมุดหมูเพศฟังเสียงอ่าโอเคใช้เสียงนี้นนฟังเสียงใช่นี้เวลาเราก,กดมาปั๊บเนี่ยเราจะเจอฟรี e g r นี่นะครับ <Free. S 1> เขาจะมีคําว่าฟรีด้วยแสดงว่าเสียงนี้ฟรีเจวียนอ่ะชื่ออะไรนะะจวีเวียนนะิงวรน เล่าเรื่องบรรยายกร,รยา<ผ>้กฟลงด้ฟรีฟรีราฟิกไฟล์ดฟรีกราฟิกฟล์ดฟีกราฟิกไฟล์ดฟัีกราฟิกไฟล์ดฟรีัราฟิกไฟั์ดฟรีกาฟิกไฟเปดนจีกราฟิกเ่เนนนเดียนะ๋ยาฟิเไืล์ีฟีกราเกไฟล์ดฟรีกไาฟิกไฟล์ดนรีกาฟไฟลอดฟรีกรานิกไฟล์ดฟรีกาฟกไทล์ดีกราฟกไทย์ดฟรีกเานิกไฟล์ดฟรีนรากไฟล์รีกรากไฟยดฟรีกราฟไล์ดกาฟิกไอล์ดรักอาหนือเล้เหน,นืกันฟิกอ่ะเ,เหนือนะ ไช่เนือเสียงหวานหมดหมู่หมดหมู่เลือกทางเล่าเรื่องเลือกทางหมดเอ่อเลือกไว้ที่ทั้งหมดแล้วกังนลกะครับผู้หญิงเลือกท้งหมดผู้หญิง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 เสียงแปลกพับสร็หมดเทปใช้เสียงนี้ฟังเสียงอ่ลองฟังเสียงดูบอกไฟฟ้าตัวนี้น่ารักกูกระปิมากมาะกับคนอยู่หอหรือคอนโดสุดๆทำเป็นชาบู ต้มมามาผัดทอดกินได้หมดเลยกินกับเพื่อนสองสามคนกำลังอันนี้ <OK. S 1> อันนี้คือเสียงแรกนะครับบา้าาประเทศราําความสะอาดไงอลองอีกเสียงนึงฟังเสียงอ่าฟังเสียงเสียงหนึเมื่อพิมพ์กับครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่กับอาแม่เจอห้องเล็กๆที่เหมาะกับให้พิมพ์นอนคนเดียวแต่อายืนยันว่าไม่ให้นอนห้องนี้ทุกคนได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้สมมุติว่าผมใช้เสียงนี้แล้วกันนะ ใช้เสียงนี้นนใช้เสียงนี้ก็กดแถบมาตรงใช้เสียงนี้นะครับกดแล้วก็ใส่ปาเข้าไปเมื่อกี้เราพิมพ์คำว่า,า,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับเรามาเรานครับครับสวัสดีอังกฤษสวัสดีรับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเอไอกันซึ่งตอนนี้เอไอกำลังมาแรงมากอ่ะอโอเค เสร็จแล้วผมก็จะมาหาปุ่มที่เขาสร้างว่าสร้างสร้าสร้างนร้ร้บแล้ากดเ้าสร้างปรั๊บรอนะคร้บตอร้าร้าราง็รอาง่างเด้ยวส่้างรนางสร้างร้างร้าง้างร้างรอางสร้างร้านร้างส้งนร้านสร้างสงสานรงร โอ้ย่างงี้แบบเราก็ใช้เสียงคนเหนือคุยกับคนอีสานได้เลยครับอ่าใช่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 เออแล้วมีมีเสียงคนใต้ไหมครับอย่างนี้ยังไม่มีฮะยังไม่เจอเออแหมแต่น้องเสียงคนที่สองเมื่อกี้ที่พี่โจเลือกน่ารักดีนะครับเมื่อกี้ลืมลืมดูชื่อด้วยว่าเสียงน้องอะไรเขาจะมีชื่อบอกด้วยนะครับเพื่อนๆใช่ครับเพราะเกณฑ์หนึ่งในการประกวดครั้งนี้คือคุณต้องรู้ชื่อของเสียงที่คุณใช้อ่า บอกในเครดิตตอนท้ายของสื่อของคุณด้วยนะครับว่าคุณใช้เสียงไหนเราจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้เอาเสียงคนจริงๆมาใช้เพราะว่าอตอนนี้ AI มันเหมือนเสียงคนมากเดี๋ยวบางทีเราก็แยกไม่ออกอ่านี่เขาบอกสร้างเสียงสําเร็จแล้วครับอ่าเขาบอกสร้างเสียงสําเร็จแล้วคราวนี้เราจะมาฟังอืมออมสิทครองวัดดาวน์โหลดเพิ่มประโยชน์อ่ามันจะมีพอสร้างเสียงสําเร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีพวกปุ่มดาวหลดปุ่มอะไรขึ้นมาซึ่งไอตัวเครดิตที่เรามีตัวพอยที่เรามีเนี่ยนะครับ<ส><ส> มันจะเสียไปตอนที่เราดาวน์โหลดนี่แหละนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีซาวด์เป็นแบ็กกราวนด์นร c นี่นะครับมันจะมีมันจะมีเวลาเราเลื่อนมาแล้วเจอสไลเดอร์เนี่ยนะครับให้เลื่อนขึ้นสองครั้งนะครับมันจะมีปุ่มที่มันพูดระบัต้นเฉยๆเนี่ยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง AI กันซึ่งตอนนี้ AI กํกำลังมาแรงมากอ่านี่คือที่ผมพิมพ์เมื่อกี้นะครับ อันนี้ยคือที่ผมพิมพ์ไปเมื่อกี้แล้วเราสังเกตว่ามันจะมีเสียงซาวอยู่ข้างหลังนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง AI กันซึ่งตอนนี้ AI กําลังมาแรงมากอ่านะครับก็จะเป็นแต่แต่พี่โจ้ครับถ้าเรารโหลดเนี่ยไอเสียงดนตรีข้างหลังมันจะมาด้วยไหมครับอ่าถ้าเราโหลดนะครับเสียงดนตรีข้างหลังจะไม่ติดมาด้วยครับอ่าแต่ก็เราก็จะเสียเครดิตตรงนี้ไปเนาะไอที่ผมมีอยู่เป็นพันเมื่อกี้เนี่ยน,นะครับก็<อ>มันก็จะนับว่า เราสร้างไปกี่ตัวอักษรอ่าแต่ให้ข้อมูลนะครับการสมัครครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้คะแนนเบื้องต้นเนี่ยซึ่งแต่ละช่วงคะแนนจะไม่เหมือนกันซึ่งคุณก็ไปลุ้นว่าคุณจะได้กี่คะแนนมาฟรีแต่ว่าถ้าคุณอยากที่จะได้คะแนนเพิ่มเขาก็มีบอกนะครับว่า1บาทเท่ากับกี่แต้มนะครับอ่าหนึ่งบาทเนี่ยเราจะได้หกสิบแปด point ก็หนึ่งบาทหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค อ่านี่ครับมีเพื่อนๆเ,เราคุณน้องธรรมวัตรบอกว่าได้มาแต้มมาเยอะเลยนะครับคือเขามีช่วงเย่ให้เราทําแบบทดสอบด้วยนะครับถ้าคุณทําแบบทดสอบของเขาคุณจะได้หนึ่งพันสามร้อยพอยต์ฟรีๆนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็เป็น AI อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกได้เนาะสมมุติว่าผมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเอกอเป็นภาษา ทูนแมสจภาษาไทยเหมือนเดิมภาษาไทยภาษาไทยภาษา์สอฟภาษาสไตล์้องถินอีสานอีสานหมดหมูเอ่อหมดหมู่ลองฟังเสียงอีสานดูก่อนนะตัดเสียงแบ็คกราวออกดาวนโหลดเสียงด้วยพ่อยยิ่งซื่อแมกเยิงคุ้มจัดเลยเมื่อนี้ใช้เสียงนี้ใช้เสียงนี้นะวันนี้ผมจะลองดูว่า ถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยธรรมดาเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะครับเพิ่มประโยครับเพิ่มประโยชน์คลิกที่หนึ่เพิ่มประโยคไม่เหมืนกันไทยกอบ็อกซ์หนึ่งพันศเซนต์คอมโบอ่งพันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับวับกลบลงก็วามสร้างสร้างสร้างใหม่เลยอันนี้ลองให้รู้นะฮะลองให้เห็นว่าสร้างเสียงสำเร็จสร้างเสียงสำเร็จแล้วนะครับเล่นเล่นสิก็อตบสวัสดีเขาว่าน,นี่เข้ามาเรียนหูเรื่องเอไอกัน,น,นซึ่งตอนนี้เอไอกำลังมาแรงแรง <laughs> โอ้จากเราเป็นเฮาด้วยนะครับออจากเราเป็นเฮาเลยเออเขาเก่งนะเนี่ย a อไอครับผมเออเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถนำไปรังสรรค์คืออันนี้เป็นเหมือนปลายทางที่คุณสร้างสารรค์อะไรมาแล้วให้เสียงเหล่านี้ซึ่งบอกกันเลยว่าเออน่าจะมีเสียงภาษาไทยน่าจะหลายสิบตัวเลยใช่ไหมครับพี่โจครับครับผม<ต>ใช่ครับรวมเสียงต่างประเทศแล้วตอนนี้เขามีให้ใช้กว่าหนึ่งร้อยเสียงนะครับ อ่าแล้วแล้วถ้าเรากดดาวน์โหลดก็จะได้เป็นไฟล์มาไว้บนอ่าเป็นไฟล์นามสกุลที่เขาเราเลือกกําหนดนะครับมาไว้ในตัวเครื่องเราแล้วนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วจะไม่มีเสียงแบกาวนะครับผมถูกต้องครับถูกต้องแต่พี่โจครับเดี๋ยวมีคำถามมาอีกว่าเอ๊ะตอนนี้บน Android มีเสียงที่ดาอ่าหรือในแอปบางตัวมีเสียงสมสีมีเสียงอะไรหรือ t e เทคท Speed กันยาของ กันยาหรือเสียงสิริของ iPhone หรือเสียงตาทิพหรือรจะเป็นเสียง Google อ่าจะเป็นเสียงที่คนใช้คุณใช้ในบาลาบโบคาที่เป็นเสียงของพวกหัววงหัวเวยอะไรต่างๆนา่นาเนี่ยอ่าของที่คุณใช้อแอปลา,าบโบามันจะมีหลายๆเสียงให้คุณเลือกใช้เนี่ยเราสามารถนำมาเป็นตัวที่ใช้งานร่วมกับ AI อย่างนี้ได้ไหมครับผมใช่ได<ช>้ครับใช่ได<ช>้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเสียงเหล่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะครับ มันก็เกิดมาจากการสร้างในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเพะาะนั้นก็สามารถที่จะใช้ผสมผสานกันได้ได้เลยนะครับแต่แต่จริงๆเนี่ยผมผมออยากจะอยากจะให้คืออย่างอย่างเหมือนอย่างเหมือนเสียงพวกเอ่อโวลคอลไลเซอร์หรือเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะถ้าเราเอามาใช้เนี่ยก็ ดูเรื่องลิขสิทธิ์กันด้วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอันนี้เวลาเราประกวดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการใช้ของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนะครับหรืออย่างสมมุติว่าถ้าใครบอกว่าไม่มีไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะต้องไปจ่ายอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้ AI ผสมกันหลายๆตัวก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราไปสร้างเสียงด้วยบอทน้อยอย่างเงี้ยนะครับ เราเมื่อเราสร้างเสียงด้วยบอร์ดน้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะ,ะบันทึกเสียงโดยวิธีใดอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดาวน์โหลดลงมาเพราะพอยเราอาจจะไม่พอหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเราบันทึกเสียงมาแล้วเราจะติดไอ้ตัวเสียงแบ็กกราวด์ซาวมาด้วยเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้ AI อีกตัวนึ่งไปตัดเสียงดนตรีออกก็ได้นะครับก็ถือว่าวเป็นการประยุกต์ได้นะครับเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้เองครับพี่โจครับมีเพื่อนของเราเนี่ยกลุ่มเพื่อนไอทีเขาก็มีช่องแล้วอนุญาตให้เราขึ้น ก็มีอะไรนะ Vocal Remover by AI ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้คุณใช้ได้ฟร um ีด้วยอีกอ่ะพวกนี้มันมันมันจะตัดเสียงได้เลยใช่ไหมครับพี่โจ้พวกแบ็กกราวด์ข้างหลังใช่ครับมันจะตัดเสียงรบกวนอ่อจะตัดเสียงเสียงไม่ใช่เสียงรบกวนดิเสียงดนตรีแยกดนตรีกับเสียงอ่าร้องนะครับออกจากกันหรือเสียงพูดเนี่ยออกจากกันเดี๋ยวผมจะ เปิดเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับผมพอดีผมมีตัวที่ผมเคยตัดออกแล้วแป๊บหนึงนะครับคือตรงนี้นะครับมันมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเลยเพราะว่าเราบอกแล้วครับในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของเรานะครับสามถึงห้านาทีเนี่ยคุณจะต้องมีผลงานที่สามารถนำขึ้นอ่าก็คือออกมายังไงก็ได้คุณสร้างรูปภาพคุณสร้างวิดีโอแต่ต้องมีการหรือจะเป็นแต่งนิยาย ทำยังไงก็ได้ต้องให้เรารู้เป็นคอนเทนต์ออกมาว่ารูปนี้มันงดงามอย่างไรหรือนิยายมันออกมาเป็นยังไงด้วยเสียงเสียงเ i เหล่านี้เสียงสังเคราะห์ที่มีให้ใช้งานที่เราฟังแล้วว้าวและต้องแบ่งช่วงหนึ่งนะครับในช่วงท้ายโดยการใช้เสียง AI เช่นกันหรือเสียงสังเคราะห์เช่นกันที่อธิบายว่าเครื่องมือที่ท่านใช้งานอ่เสียงที่ท่านใช้งานวิธีการได้มาเบื้องต้นเนี่ยอ่เครื่องมือที่ใช้มี Microsoft ์คลิปแชมมีตึ๊ด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 อย่างเงี้ย ให้เรารู้ว่าคุณใช้เครื่องมืออะไรบ้างเสียงชื่อว่าอะไรเพื่อประกอบในการให้เครดิตกับสิ่งที่คุณไปใช้กับเครื่องมือนั้นมาเพราะว่าเราสนับสนุนการที่ให้เครดิตกับเจ้าของผลงานด้วยนะครับผมอ่ต้องขออภัยจริงๆฮนะสิ่งที่ทําไว้ลบทิ้งลบทิ้งไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆจะบอกว่ามันมันสามารถที่จะตัดได้นะครับเหมือนโวเว็บที่ว่าเมื่อกี้นี้ นะครับตัว vocal remover ในต่างๆหรือถ้าคนที่จะใช้ยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่มันเป็นฟรีฟรีซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับก็คือชื่อ ultimate vocal remover นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันสามารถที่จะแยกเสียงร้องเสียงดนตรีออกจากกันได้นะครับเสียงพูดเสียงดนตรีแยกออกจากกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์ได้นะครับอ่ะ คราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องเสียงเรื่องอะไรกันแล้วนะครับเรื่องวิดีโอพูดไปแล้วนะครับเราลองมาดู AI ตัวหนึ่งที่เป็น AI ยอดนิยมกันที่คนเล่นกันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นของไทยเหมือนกันใช่ไหมพไปลงครับอยู่บนไลน์ใช่ไหมครับอ่าคือคือตอนนี้นะครับหลายคนตั้งแต่ปีที่แล้วรู้สึกว่าหลายหลายคนจะไปลองเล่นในท่านเจ้าค้าอ่ะครับพี่โยครับอ่า เราเข้าไปที่แอปไลน์นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่นะครับตัร้งรูปภาพ13 21ไม่มีการทำอาริษานะครับ A L I S A เนี่ยคุณสามารถไปเพิ่มเพื่อนกับเขาได้ซึ่งอาริษาเนี่ยก็ถือว่าเป็น AI ของคนไทยหนึ่งตัวที่เราสามารถใช้ผ่านแอปไลน์ได้เลยซึ่งตอนเนี้ยในไลนมีเยอะเลยแต่วันนี้เราก็คงจะชี้เป้าสักสองตัวเพราะว่าตัวหนึ่งก็คือทำงานร่วมกับทางสถาบ,บันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้วยก็คือ,อตัว บอดน้อยอ่าอยู่หายไปไหนแล้วเนี่ยน่า่ราบอดน้อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนอกจากมีให้เป็นเครื่องมือในการสร้างเสียงออกมาได้แล้วเขายังมีลายบอดน้อยแต่อันนี้เป็นลายทั้งคู่เป็นลายบัญชีทางการเหมือนกันแหละครับลายพรีเมียมเนาะก็ทั้งสองตัวเนี่ยคุณสามารถไปค้นหาแอดอาริสาแอ a l i s a อ่แต่ถ้าผมให้ข้อมูลคาดเคลื่อนนิดหน่อยต้องขออภัยนะเดี๋ยวนี้ความทรงจําก็อาจจะลดลงกับบอทน้อยนะครับคุณสามารถไปค้นหาแล้วใส่แอดนะครับในในแท็บแชทของ l i น์เนี่ยครับแล้วก็แอด botnoi แล้วทั้งสองตัวเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะมีพร้อมหรือคําสั่งเบื้องต้นแต่ว่าเพื่อนๆที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็น Chat GPT อ่าโค้ดหรือ g e m i n i มาาพร้อมเหล่านั้นก็ ใช้งานได้ใกล้เคียงกันเพราะว่าผมพบเลยว่ามีการแต่งนิยายจากจากอริษานเนี่ยช่วงแรกๆเมื่อปีแล้วเยอะมากแต่เราไม่ได้พุ่งเป้านะครับว่าครั้งนี้คุณทุกคนจะต้องแต่งนิยายแต่ว่าในบอทน้อยเนี่ยพอดีมันเป็นบัญชีทางการก็ให้ข้อมูลนิดนึงเพิ่มครับบอทน้อยเนี่ยเวลาคุณเข้ามาอย่างเช่นบน iPhone นะครับบน iPhone เนี่ย บางคนบอกว่าเวลาจะพิมพ์คุยเขาบางคนอาจจะยังไม่ถนัดพวกบัญชีทางการเนี่ยครับบัญชีางกบางคนไปอยู่ที่ช่องช่องช่องแก้ไขข้อความเนี่ยแล้วบางคนบอกว่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอ๊ะครั้งเาทำไมคีย์บอร์ดไม่ขึ้นสัทีอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมเผื่อกับตัวบัญชีทางการตัวอื่นด้วยนะครับที่คุณอาจจะ คุยกับตัว Line Official ตัวอื่นๆนะครับใครใช้ไลน์บน iPhone อยู่นีครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่จากช่องที่เอ๊ะเขาบอกว่าต้องพิมพ์ที่นี่แต่มันกดแล้วพิมพ์ไม่ได้ให้คุณปัดซ้ายย้อนกลับมาที่บุม่มเมนูบัญชีทางการ,าการตรงนี้ครับแล้วคุณหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง,ง,ง,รงครงเรอ,ยยขอขาเขาจะเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมาเลยแล้วเรา เราก็พิมพ์พร้อมหรือคำสั่งอย่างเช่นเออบางทีเราอยากให้ตอนนี้หน้าแหมเริ่มมาที่เรื่องแต่งเพลงแล้วไม่ว่าจะเป็นเจมีนาไม่ว่าจะเป็นโคพาย o อปอดน้อยอลิสาไม่รู้ว่าตัวไหนแต่งเพลงได้มัางแต่เมื่อแต่งเสร็จแล้วในสื่อครั้งนี้นะครับมันจะต้องนำมาซึ่งเออไปไปถึงการที่เรานำผลงานมา เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ร่วมลงคะแนนกันเราเรามีเรามีเครื่องมือตัวเพิ่มเติมนอกจากตอนนี้เราชี้เป้าตอนนี้สามตัวใหญ่ๆไปแล้วและตอนนี้เรามีทั้งอลิสาที่การใช้งานก็เหมือนเราแชทคุยกันเหมือนเราแชทคุยกับเขาเลยพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาบอทน้อยเหมือนกันพิมพ์กันไปคุยกันคุยกันมาโดยการใช้พร้อมที่เราสั่งให้เขาอย่างเช่นแต่งนิยายแล้วมีพอดเรื่องให้เขานิดหนึ่งเอาเรื่องนี้ออกมาให้เราหรือแต่งเพลงแต่คราวนี้ถ้าว่าพูดถึงเรื่องเพลงแล้ว เราจะมีเครื่องมือตัวไหนต่อครับที่เอ้ยถ้าเรามีข้อกําหนดว่าถ้าเราให้แต่งเป็นเพลงออกมาแล้วถ้าเราร้องเองเนี่ยมันก็จะผิดกฎเพราะมันไม่ใช่เอไอม,มันไม่ใช่ AI อ่ะหรือจะไปใช้ตาทิพย์ร้องเพลงพี่โจยังมีอยู่ไหมครับตาทิพย์ร้องเพลงอันนี้ร้องเพลงโอ้อันนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมพี่โจเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากแต่จริงๆตอนนี้มันมีมันมีในส่วนของ เครื่องมือ AI ใช่ไหมครับที่เป็นหน้าเว็บเยอะแยะเลยที่จะเป็นเขาเรียกว่าการโครนเสียงที่คุณจะได้ยินว่าโจาวงพอดเนี่ยกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งสุรพลสมบัติเจริญหรือแม้กระทั่งท่านท่านประวิทย์ก็มาร้องเพลงเต่างอยเหมือนกันเยอะแยะเลยอ่ามันมันมีอะไรที่เราจะลองชี้เป้าสักนิดไหมครับพี่โจครับเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับอ่าก่อนอ,อื่นก่อน,อนที่ท เราจะไป,ไปดูว่าเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูเว็บเนี่ยผมจะให้มาดูผลงานของของการทำงานจากเว็บนี้ก่อนนะครับมีมีคนเคยทำเสียงรู้จักรู้จักหนุ่มกัญชัยใช่ไหมครับอ่าหนุ่มกัญชัยรู้จักเนาะ ที่รายการหนกโหนกระแสใชหมโหนครับโหนหนอ๋อโหนกระแสนะครับอโหนกระแสเอ่อรายการหนุ่มกัญชัยคือเสียงหนุ่มกัญชัยปกติหนุ่มกัญชัยก็หนุ่มกัญชัยเนาะแต่ว่ามีคนเอาหนุ่มกัญชัยเนี่ยมาทําให้พูดใต้อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับเป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยเขาทํามาจากเว็บตัวนี้นะครับตัวที่ผมกําลังจะแนะนําต่อไป เดี๋ยวนะครับขอเช็คซาวแบบหนึ่งนะครับอ่าโอเคเช็คอ่าผมจะเปิดให้ฟังนะครับครับพี่พี่พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มกันชัยสวัสดีครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มกันชัยสวัสดีครับเดออ่าตอนนี้เข้ารายการแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับเชิญเลยครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ข้อทดสอบคุณผู้ชมนะครับเข้าสู้รายการหุ่นกระแสนะครับวันนี้พงรุ่มกันชัยมาในเวอร์ชันท<ห>าษาตายนะครับก้าสัมเด็งนี้เป็นสำเเียงข้องจังหวัดนครคที่มรมราชน,นะครับปุมมีเรื่องราหนัดไล่ครับวันนี้ทีจะนํามาเป็นประเด็นในรายการนะครับแต่ก่อนเื่นพงข้อใครข้องคนนะครับมีชื้นคามาหม่นะครับมีมีอะไรเนี่ยโอ้ ซึ่งขาดตอนนี้ไม่แล่นไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้คือพริกแกงใตนะครับบายนุ่มกัใชัยเป็นพริกแกงคุณภาพดีแล้วกามีอยางคว่าเครื่องไม้เราประกันความอร่อยนะครับโดยพี่น้องชาวาตนะครับที่การันตีวา่าเรื่องแกงนี้เป็นต,นต้นตำรับของชาวาตเลยทีเดียวนะครับไม่ซื้อไม่ได้คุณผู้ชมครับกาก่อนอื่นอีมาแล่งเหลืองนีมันกาคงจา ไม่พิษหนักนะครับเพราะว่าก้อนอีเราอีข้าวถายก้านเนี่ยก็ต้องมีการไข่ชิ้นขาก้อนนะครับปุ๊ยอ่าไขาแ่แชงไขเชียงนี่นะครับก็จะเป็นเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างว่าเออมันสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับอ่าสามารถที่จะทำแบบนี้ได้แล้วก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของ การพูดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่อง,งแค่การพูดเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างเพลงนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างเพลงให้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับเออซึ่งซึ่งผมจะบอกว่าคลิปเสียงนี้เนี่ยนะครับใช้ Eloquent เสียง Eloquent น่าจะคุ้นเคยกันอยู่เนาะใช้ Eloquent นะครับในการมาร้องเพลง Cover นะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับอ่า Welcome to Joe Joe Welcome Dialog อุ้ยอ่าเช็คเช็คอยู่นะครับมาลองฟังดูนะครับว่า Eloquent เขาร้องเพลงอะไรเนาะ ก็จะมีสำเนียงของเอลเควนต์อยู่นะครับเนืองนะให้เราได้ยินอยู่นะครับคราวนี้เว็บไซต์นะครับเรามาดูเว็บไซต์ว่าเว็บที่จะทำแบบนี้ได้นะตอนนี้จริงๆมันมีหลายหลายเว็บนะครับแต่ว่าเว็บนี้ก็เป็นเว็บหนึ่งที่เราอาจจะสามารถเข้าไปเลือกเสียงที่เขามีให้อยู่แล้วได้การที่จะทำแบบเมื่อกี้ได้เนี่ยคือต้องเสียเงินนะครับต้องเสียเงินเสียเงินเพื่อสร้างโมเดลเสียง ของตัวเองขึ้นมานะครับเราต้องการที่จะสร้างเสียงใครแล้วก็แต่แต่เสียงเนี่ยควรจะไปทิ้ทถ้าที่ถูกต้องเลยจริงๆเนี่ยควรจะสร้างเสียงตัวเองนะครับควรจะสร้างเสียงตัวเองบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะสร้างเสียงตัวเองมาทําไมสร้างเสียงตัวเองมาทําไมนะครับการสร้างเสียงตัวเองเนี่ยสร้างมาเพื่อบางทีเนี่ยนะครับเราสมมติเราเป็นคนร้องเพลงไม่เป็น นะครับเราร้องเงเราร้องเพลงไม่เป็นแต่เราอยากจะให้ A.I ทําให้เราร้องเพลงได้เราก็สร้างเสียงเราลงไปนะครับแล้วก็อาจจะเอาเออเพลงที่นักร้องเขาร้องจริงๆนั่นแหละนะครับมา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 ใส่โดยเอาเสียงเราครอบลงไปนะครับเ, à, เวลาร้องออกมาก็จะเป็นเสียงเราแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการร้องของนักร้องคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะสร้างไว้เผื่อไว้เวลาเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับ ลูกหลานจะได้เอามาไว้ทำอะไรต่อนะครับอ่ะเว็บที่ผมจะแนะนำนะครับเว็บของเว็บนี้นะครับชื่อ m u s i c f i l e l o ลนะครับนะครับมีมีคนบอกว่ามันชื่อ Music Free เอ,อ้ออันนั้น f y f y ออน่าจะอ่านไฟล์ดีกว่านะครับเออเอออันนั้นบอกคำบอกนะครับมันสะกดไงครับ M-U-S-I-C Music นะครับ M-U-S-I-C แล้วก็ Fy l o l นะครับ m u s i c f y l o l นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มนะครับมีมีปุ่มนะครับที่เขาบอกว่า get started it free นะครับ get started it free นะครับเมื่อเรากด enter เข้าไปตรง get started it free เนี่ยนะครับ Uh, เขาก็จะมีให้เราอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเสียงเราออกเขาให้เลือกก่อนนะครับให้เลือกเขาจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาเสียงใครนะครับจะเอาเสียงใครเป็นเป็นเสียง AI ที่เราจะทำนะครับลอ,ลองเข้าไปเว็บดูมีโดนั่นทัามมีนักร้องแล้วก็มีพวกเสียงตัวการ์ตูนจากจากแบบอเมร,ริกาเยอะเลยครับเพื่อนๆที่ใช้ฟ <free S 2> รีนะที่ใช้ฟรี มันจะมีในส่วนของ Popular Voice อะไรด้วยนะครับอ่ามี Popular Voice อ่ามีมีหมวดของการร้อเรียนเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเสียงโดนัลด์ทรัมป์เสียงอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเงินนะครับมันจะมีเมนูในเรื่องของอ่แอปโอเไวนะครับก็คือ,อเ,เสียงส่วนตัวตัวเองใช่ครับ อืมก็สามารถที่จะเข้ามาลองเล่นได้อันนี้ก็คงเดี๋ยวจะจะจะต้องสาธิตไหมครับพี่ลงครับโอ้โหอันนี้มันจะลึกนิดนึงมันต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าหลักการของมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะหลักการของมันก็คือว่าเราบันทึกเสียงที่เป็นเสียงเราเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับบันทึกเสียงเราจะอยากจะพูดอะไรอยากจะร้องอะไรอยากจะแต่แต่ถ้าสมมติเราอยากจะร้องเพลงเนี่ยแนะนําว่า อย่าเอาดนตรีใส่มานะครับให้ร้องเพลงเฉยเโดยที่ไม่มีดนตรีนะครับร้องเพลงเฉยๆโดยที่ไม่มีดนตรีรเ,เ,ตรเราอาจจะแบบเอาดนตรีฟังในหูก็ได้เพื่อให้มันตรงทำนองและจังหวะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ร้องบันทึกเสียงมานะครับเสร็จแล้วเราเอาไฟล์ที่มันเป็นเสียงเราล้วนๆนั่นแหละนะครับเข้ามาในเว็บนี้แล้วมันก็จะมีให้เราอัปโหลดนะครับให้เราอัปโหลดเสียงเราขึ้นไปนะครับ หลังจากที <t> <half> ่เราได้เลือกเลือกเสียงปลายทางแล้วอย่างเช่นว่าเราเลือกเสียงโดนัลด์ทรัมป์นะครับพอเราเลือกเสียงโดนัลด์ทรัมป์เสร็จปั๊บเราก็อัปโหลดเสียงเราขึ้นไปนะครับเมื่อเราอัปโหลดเสียงเราขึ้นไปนะครับไปกดที่ generate นะครับมันก็มันก็จะทําการสร้างนะครับเสียงโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าเป็นสไตล์ของเราก็คือเราร้องเพลงอะไรโดนัลด์ทรัมป์ก็จะร้องเพลงนั้นนะครับีนเออ ต้องบอกกับเพื่อนๆน,นะครับโดนัททัมไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนเออเมริกาก็จะร้องเพลงแล้วมันเหมือน <c oughs> ฝรั่งร้องเพลงไทยนะครับใช่ครับก็ก็จะไม่ได้พูดชัดเหมือนกับเราแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าแล้วก็ในนี้เนี่ยนอกนอกจากมีลองไปดูกันได้นะฮะนอกจากนอกจากมีอการโคลนเสียงแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีอ ตอนนี้มีมีฟังก์ชัน Text to Music ด้วยนะครับ Text to Music เนี่ยผมเองผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเนาะแต่ว่าอาจจะลองไปลองเล่นลองเล่นกันได้นะครับนี่ก็พอในเอ่อในในในตัว Music File เนี่ยนะครับ .lol เนี่ยนอกจากจะมีการเค้าเรียกอะไรนะนอกจากมีการบันทึกเสียงลงไปแล้ว อัเดอเสียงสดก็ได้นะครับเนี่ยเรคคอร์ดออดิโอนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะลองอัดเสียงสดให้ฟังดูแล้วกันเนาะเอาแปบ๊บนึ่งนะครับเราแอดมาจาก YouTube เลยก็ได้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมต้องแชร์หน้าจอใช่ไหมต้องแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งให้ดอูอันนี้เราสาธิตนะแต่ของจริงตอนที่ส่งประกวดต้องดูเรื่องลิขสิทธิ์กันด้วยนะเพื่อนๆนะใช่ครับใช่ครับ ต่ว่าเสียงที่เขามีให้ในนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ติดลิขสิทธิ์แน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเสียงที่เขาเขาเลือกมาแล้วนะครับอ่าเขาเลือกมาให้เราใช้ได้ฟรีอ่าเดี๋ยวผมจะพอเข้ามาในเว็บนะครับไม่ต้องมี select voice share free view w and d browse hundreds of music ai voice generated dialogue participants announced select voices button filter by instrumentals button selected voices button select voice Voice a หนึ่งนะครับ Select license Select g e n อ่า Select gender มี Female มี male ล a อ่ Male อล t s e ครับ Dialog close modal button Select Filter by Filter by create d o u b l gender d o u b l box r e n d i n g s e l e c t all button Filter by pop button Filter by rap button นี่ก็จะมี filter อีกนะครับว่าจะ filter by อะไรนะครับพวก rap พวก pop พวก rock อะไรก็ว่าไปนะครับสมมติว่าผมเอา f f r a p แล้วกันเราก็จะได้เสียง

Music Add YouTube link at H Toggle on Remove Toggle on Remove Open it Generate button How do I create chain l n hat zeros Generate button เดี๋ยนะครับ Jonathan at l dot com at blank อ๋อ Email ต้องล็อกอินนิดนึงนะครับอ่าสักครู่สักครู่ blank English left arrow J P T E at T A B dot O R dot T H Show a tab d e r T H selected J P T at T A P dot O R dot T A Continue with email button Continue with email Account does not exist Jonathan at g m l dot com อะไรเนาะเดี๋ยวนะครับ สักครู่นะครับล็อกอินด้วย, Google ลยลกูเกลงชื่อเขาใช้ uh, JPT g h e r t a ว i s ้ with uh, ลงชื่อเขาใช้บัญช okay. okay. ีคุณจัดการฟีเจำเนการำเนินการํำเนิน MusicAI c โอเค days u p g นะครับ record a u d อ่ะผมจะ record audio ลงไปนะครับ p e r m สวัสดีครับ นี่เป็นการทดลองบันทึกเสียงแล้วก็จะเจเนเรตด้วย AI จะโคลนนะครับไม่รู้เป็นเสียงใครลองดูนะครับเสร็จแล้วก็สต็อปนะครับไม่อัพโหลดแล้วลลอองงงเฟัดูกก่นไสวัสดีครับ นี่เป็นการทดลองบันทึกเสียงแล้วก็จะเจ n เนเรตด้วย AI จากโคลนนะครับไม่รู้เป็นเสียงใครลองดูนะครับอันนี้คือเสียงจากไม้ที่แย่นะครับพอดีมันเลือกไม้ที่กล้องไปนะครับไม่ใช่ไม้ตัวนี้เนาะอมีมูสต์ลมีั้นนนอร้อ่ะผมกดเจเนเรตเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพร่อทํำเพลงปั๊บเริ่มเจนแล้วครับ ไม่รู้พี่โจเลือกเสียงอะไรไปนะครับเพื่อนๆไม่รู้ครับเสร็จแล้วนะครับ <C> e <ars> แล้วก็กดปุ่มเล่สวัสดีครับนี่เป็นการทดลองบันทึกเสียงแล้วก็จะเจเนเรตดวยวอไอจากโครนนะครับไม่รู้เป็นเสียงใครลองดูนะครับใส่ไลยไม่ใช่เสียงผมเลยเฮ้ <S <S ยเมื่อกี้เอาเสียงอื่นมานี่มันนี่มันทำจริงหรือเปล่าพี่ไม่ใช่เสียงผมเลยนะลองฟังใหม่อีกทีนะนั่นคือพี่โจตอนอายุสิบดหรือเปล่าครับสวัสดีครับ นี่เป็นการทดลองบันทึกเสียงแล้วก็จะเจเนเรตด้วย AI จากโครนนะครับไม่รู้เป็นเสียงใครลองดูนะครับใส่ไหมครับไม่ใช่เสียงผมเลยไม่ใช่เสียงผมเลยเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเราสามารถก็เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการทํางานเพื่อจะส่งผลงานประกวดได้ใช่ไหมครับพี่ลงครับสมมติว่าเราให้ AI แต่งเพลงให้แล้วนะครับ AI มันอาจจะยังร้องเพลงออกมาเป็นทํานองได้ไม่ดีเท่ากับที่เราอยากต้องการอะไรเงี้ย เราอยากจะแต่งทํานองของเราเองแต่ว่าใช้เนื้อร้องใช้เนื้อร้องทีไเป็นคนแต่งให้หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราอยากจะเป็นคนร้องเองบางทีเราอาจอยากจะใส่ลูกคอ,อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่แต่ว่าถ้าสมม่งมาถ้าแบบให้ AI แต่งเนื้อร้องแล้วเราเป็นคนร้องเองใช้เสียงเราอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะครับไม่ต้องทํามาอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับคือทุกอย่างที่มันออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็น AI un, เท่านั้นนะครับเป็นที่ ที่ที่เราวางกันเอาไว้นะครับผมอา่าแต่แต่ที่เราอาจจะอนุญาตไหมครับพี่โจคือบางทีการตัดต่อเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะใช้โปรแกรมอ่าช่วยตัดต่อเราอนุญาตเล็กน้อยในการที่คุณจะเสริมความสนุกสนานในการใส่เอฟเฟกหรือการใส่ดนตรีเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่จะออกมาเป็นผลงานเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปต้อง มาจาก AI นะครับผมเพราะ<อ>ว่าตอนนี้ในการสร้างวิดีโอด้วย AI เนี่ยมันยังอาจจะไกลหรือไกลเกินไปนิดหนึ่งที่เขายังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้โดยทั่วไปเข้าถึงมากนะแต่ก็เริ่มพอมีแล้วนะครับที่เอาเทคเป็น AI หรือเอาเทคเป็นวิดีโอหรือจะอะไรก็ตามมันเริ่มมีมาให้ใช้งานแล้วแต่เราก็หวังว่าเพื่อนๆจะก้าวไปถึงตรงนั้นส่งผลงานที่เราแบบว้าวขึ้นมาให้ส่งมาให้เราเหมือนกันนะครับผม อีกตัวหนึ่งนะครับเรามักจะมีปัญหากันเรื่องของซาวด์หรือเสียงที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับมันก็มี AI ที่จะสร้างเสียงดนตรีแบ็ k กราวด์ให้เราเหมือนกันนะครับเ,เว็บนี้นะครับชื่อว่า sound soundraw นะครับแต่มีดีตัวเดียวนะครับ s o u n d r a w นะครับ .io นะครับ s o u n d r นะครับ s o u n d r a w io นะครับอ uh, พอเราเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแชร์อีกทีหนึง่งส,สงสัยคืนนี้หลายคนคงจะโหสนุกสนานได้ของเล่นใหม่เยอะเลยนะครับผมบางคนก็อาจจะบอกว่าเคยเล่นแล้วแต่ว่า ลองนำไปจินตนาการเพิ่มออกมาได้เลยนะครับเพื่อจะรังสรรค์สื่อออกมาได้เลยนะครับ s o u n d r i o นะครับมันก็จะเป็น AI นี่นะครับ create track with AI for distributing songs selling songs คือคือเพลงพวกนี้เเวลาเรา เจนออกมาแล้วเนี่ยไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาใหม่ยังไม่มีใครสร้างมาก่อนอ่ะผมจะขอ try for free นะครับจริงๆอันนี้เขามีการขายเหมือนกันนะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าฟรีเนี่ยมันจะใช้ได้นานเท่าไหร่เนาะอ่าพอเข้ามาป้า

อันนี้มันก็จะมีขึ้นมาผมจะกดตัวบีไปเ,เ,เลยแล้วกันนะครับเอาเร็วๆปุ่มแรกนะครับที่เราเจอนี่นะครับก็คือเป็นปุ่มกดฟังเลยอันนี้เป็นซาวด์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอน แล้วก็จริง,รงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าเอ่อตัวตัวตัวเว็บนี้เนี่ยเวลามันสร้างเสียงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าท่อนไหนเราอยากจะให้มีดนตรีอะไรนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันอาจจะลึกเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ Access มากสำหรับเราแต่ว่า ถ้าเราไม่เลือกนะครับมันก็จะสร้างเพลงขึ้นมาให้เราในรูปแบบเลือกนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มแชร์แชร์แชร์อันที่สเนี่ยคือดาวน์โหลดนะครับมันจะมีสามแชร์เนาะแชร์แชร์แชร์แคร์แาก์แชรอแ์แชร์แช์แชร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 อแชร์แนร์แชื์อชร์แชรนีชร์แ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 ชรร์แร zero zero two button jersey c l u อย่าเงียบสิครับทำไมอันนี้ไม่ดังล่ะครับ zero 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 z e r โอเคเรเก้นะโอ้้อันนี้มาประกอบสื่อนี่ท่าทางตื่นเต้นดีนะ เยวอ่าจะประมาณนี้นะครับแล้วแล้วคือซาว์เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์ครับหรือสมมติว่าเราจะเปลี่ยนแนวนะครับ world R and B world สมมติว่าเป็น world แล้วกันผมไม่รู้ว่า world นี่มันมีอะไรบ้างนะครับลองดูลองดูเป็น world 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 นะครับอ่าเรามาดูซาว์ตัวแรกที่มันเจอนะครับ คือสาวพวกนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยโดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองเข้าไปเล่นได้นะครับทวนเว็บอีกทีหนึ่งนะครับ soundraw.io นะครับ soundraw.io นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมอเดี๋ยวพี่โจ้ครับพอเราเลือกหมวดแล้วอ่ปุ่มบัตท่านเนี่ยก็คือตัว play เลยที่มันไม่พูดแล้ว จะดาวน์โหลดก็คือแชร์ปุ่มแชร์ปุ่มปุ่มที่สามอ่ากดตัวบีแชร์แช่แชร์อันที่สามแล้วก็กดโหลดลงมาใช้งานได้เลยใช่ไหมใช่เลยครับแม่เยี่ยมเลยครับผมก็มยังมีตัวไหนอีกไหมครับพี่ลงจะเสนอเพิ่มเติมคือจริงๆนะครับ A.I. อ่ะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมเหมือนกับมีเพื่อนๆบางส่วน ที่เขาอยู่ในสายการศึกษาครับพี่โจอ่าอันเนี้ผมเองก็ยังพึ่งเข้าไปนิดเดียวเองอ่าบอกเป็นเกรดไว้ว่าชาวมสอทอเขาใช้กันนะครับอ่าสำหรับเดี๋ยวนี้พอในวงการการศึกษาเราจะได้ไฟล์หนังสือเรียนพวก pdf มาน้องท่านหนึ่งนะครับเขาน้องหรือพี่คุณพี่ท่านหนึ่งดีกว่าเขาให้ความรู้มาผมยังไม่ได้ลงมือแตะไปสันหน่อยเลยแต่ลองเข้าไปค้นหาแล้วแล้วดูน่าสนใจมากเขาบอกว่า คุณมีหนังสือที่เป็นไฟล์ PDF เนี่ยคุณสามารถให้เขาสรุปออกมาเป็นเหมือนกับความรู้สั้นๆให้กับคุณเผื่อคุณเ,เอาอะไรที่มันยาวๆมาสรุปเป็นสื่อดีๆให้กับเราเนี่ยแบบสั้นๆได้อ่ามี PDF ยาวๆป,ปึ๊บคุณสามารถที่จะใช้เข้าใน google ครับพิมพ์เขาว่าแชทเวนวัก PDF ครับผมอ่ามันเป็นมันเป็นในส่วนของ AI อีกตัวหนึ่งที่จะทั้ง ดูไฟล์ PDF นั้นให้คุณให้เขาสรุปมาให้ให้เขาตั้งโจทย์เป็นข้อสอบมาให้หรือสรุปคำตอบความรู้ดีๆให้กับคุณแบบสั้นๆหรือคุณมีไฟล์ PDF ที่เป็นรายงานให้เขาสรุปรายงานสั้นๆออกมาก็ได้แชทเว้นวรค PDF นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งโอ้มันมันมีอะไรที่เยอะมากมามายเลยนะครับก็พี่โจครับเวลาเราเดินมาตอนนี้บ่ายสาม นเน็ตครับเราอยากให้เพื่อนๆที่จะเข้าในการกิจกรรมการประกวดครั้งนี้นะครับเผื่อมีคำถามสอบถามไหมอ่าเพราะว่าจริงๆกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ข้อกำหนดเนี่ยเราสรุปลงในประกาศแบบครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับแต่อาจจะมีข้อสงสัยของเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมมีคำถามมาก่อนเลยนะครับหนึ่ง สามารถส่งผลงานได้ก่อนกำหนดเราเรามีข้อกำหนดว่าอ่าอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าโอเคครับอ่าเมื่อกี้ถึงไหนละผมเริ่มสับสนและอ่า คำถามที่1น,นะครับเราเรามีข้อกําหนดกฎเกณฑ์นะครับวันนี้4เมษายนเราจะมี P- w o r k ร์กชอและเริ่มส่งผลงานได้ในวันที่7จ็ถึงสิเมษายนนะครับแล้วกเ็เราจะเอาผลงานนั้นขึ้นนะครับในทุกช่องทางของ1นึ่สี่พัทตั้งแต่วันที่1 7บเถึงยีให้เพื่อนๆได้ร่วมรับฟังร่วมรับชมรวมถึง่า เป็นส่วนหนึ่งในคะแนนสําหรับการโหวตในครั้งนี้ด้วยแต่ระหว่างวันที่7จ็ถึงสิเนี่ยครับช่องทางที่คุณส่งผลงานมาได้ก็คือที่อินบ็อกของเพจ1414พรัทนะครับ www.facebook.com/tab1414 รวมถึงนะครับอีเมลของทาง1414 14, พรัทนะครับ tab tango a alpha b bowo tab1414 นะครับ at gmail.com นะครับสามารถส่งอีเมลมาได้โดยที่คุณ จะต้องแนบไฟล์ชนิดของไฟล์เป็น MP3 เพราะว่าเราจะนำขึ้นเผยแพร่ทุกช่องทางของ1414นะครับในผลงานชิ้นนี้ซึ่งแล้วแต่ลังสรรจินตนาการออกมาเลยครับว่าคุณจะเอา AI ไปทำอะไรออกมาให้มีความยาว3-5นาทีนะครับโดย3-5นาทีจะต้องมีเครดิตบอกเครื่องมือที่ใช้วิธีการทำเสียงที่ใช้ขอ,องผลงานที่คุณทำมาทั้งหมดนะครับประกอบในช่วงท้ายโดยทั้งหมดทั้งมวล ต้องไม่ใช้เสียงคนใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นเสียงคนอย่างเมื่อกี้ครับแมคุณจะต้องไปผ่านตัวพวก AI AI โคลนเสียงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมีคำถามที่หนึ่งมาเลยครับพี่โจครับผมบผมผมไปไปบอกเขาก่อนว่าก่อนวันนี้ผมจะยังไม่รับนะส่งผลเสร็จก่อนส่งผล,ส,งผลส่งผลงานก่อนวันที่เจ็ดเมษายนได้ไหมครับ๋<โ>อจริงๆ ถ้าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราทำแล้วตรงตามกติกาที่เราได้วางกันไว้นะครับอยากจะส่งก่อนก็ไม่ว่านะอยากจะส่งก่อนก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าขอให้ให้ให้ตรงตามกติกาไปเช็คดูดีๆนะครับว่าถูกต้องตามที่เรากำหนดไว้ไหมเพราะไม่งั้นเนีย่ยเดี๋ยวท่านก็จะส่งมาเปล่านะครับเพราะนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเกิดเราทำไว้แล้วมีอยู่แล้วอยากจะส่งมาทิ้งไว้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ส่งมาไว้ในอินบ็อกซ์ได้นะครับคำถ,ถามที่สองก่อนที่จะเปิดให้เปิด,ปดโอกาสให้เพื่อนๆในนี้ถามนะครับคือเขาถามมาบอกว่าถ้าผมใช้แต่เสียง AI เฉยๆทำผลิตผลงานออกมาโดยไม่ต้องมีเพลงไม่ต้องมีซาวเอฟเฟกประกอบจะได้ไหมครับออโอเคอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าแล้วแต่การรังสรรค์ของท่านเองเลย นะครับแต่ว่าท่านลองคิดดูนะว่าสมมติถ้าเกิดท่านทํามาแต่เสียงด้วนๆอย่างเดียวในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีเสียงน,นู่นนี่นั่นประกอบเนี่ยถ้าท่านเป็นกรรมการเนี่ยท่านจะเทคะแนนไปฝั่งไหนนะครับก็อันนี้เราเราสามารถที่จะครีเอทเราได้เนาะครีเอทได้แต่ว่าถ้าสมมติถ้าเกิดท่านคิดว่าทําออกมาแต่เสียงอย่างเดียวแต่ว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันเด็ดๆที่แบบคนอื่นเขาไม่มีอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ขึ้นอยู่กับ จินตนาการแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้อุปเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่ใช้แล้วก็รวมถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับเราเราไม่เราไม่ปิดกั้นนะเราไม่ปิดกั้นท่านอยากทำอะไรทำได้หมดเลยนะครับอืมจะเอาอีสปีกมาเป็นมงคลหรือจะเอาอีโลเควนมาเป็นเปียกนะครับมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เราขออนุญาตเพื่อนๆครับใครที่มีข้อสงสัยคำถาม เปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนหรือซัดถามข้อสงสัยในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับขออนุญาตนะครับเราจะมีการเผยแพร่การเวิร์กช็อปนี้ในทุกๆช่องทางของ1-4-1-4งสพัภายหลังอาจจะเป็นในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามรับฟังทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผม อ่าหรือติดข้อสงสัยใดๆหลังจากนี้ก็เรามีทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น inbox page อินบ็อก g e เพจหน่นึ่อ่าที่อีเมลนะครับ tab 1 4 1 4 at g m a i l c o m หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ3 8 3 5 4 6 3 8 3 5ต่อ310ในวันและเวลาทำการแจ้งนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าอ่าวันที่8 อ่าจะเป็นวันหยุดชดเชยวันที่12เป็นอ่าวันหยุดตาอ่าวันหยุดที่ทางรัฐบาลประกาศนะครับอ่ทางในส่วนของเจ้าหน้าที่อาจจะอ่างดการให้บริการนะครับรวมถึงวันที่9เมษายนวันอังคารหน้าเราจะมีการทําบุญใหญ่นะครับอ่าร่วมทอดพระป่ามหากุศลน,นะครับอ่าเพื่อทําให้พวกเราอ่าได้เข้าถึงในส่วนของการศึกษาความรู้แล้วก็มีงานทํากันนะครับอ่ก็ เอาเป็นว่าช่วงนี้ใครสงสัยเปิดไมค์มาเลยครับตอนนี้เราเปิดเปิดได้ทุกคนใช่ไหมครับพี่เจครับอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาทีละคนนะใครเปิดก่อนพูดก่อนครับถ้าใครสงสัยอยากจะถามอะไรช่วงนี้เชิญเชิญได้เลยครับโอ้โหไม่ต้องแย่งกันครับเปิดกันได้เลยนะครับไม่ต้องแย่งกันครับหรือว่า เมื่อกี้ยังงงอยู่ไม่ทันแต่ a ออมันเยอะนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงบ m y i ซึ่งซึ่งมีบ m y AI เรายังไม่ได้พูดถึง N อ i น i ิช i ัเเลยนะครับถามวัดถามวัดยกมือถามวัดยกมืออ่าเปิดไม่เลยเปิดไม่เลยครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับครับได้ยินครับได้ยินครับพอดีผมพอดีผมจะถามว่าเอออันนี้คือเราต้องให้ AI คิดเอ่อแบบใดๆเลยใช่ไหมครับที่เป็นข้อความหรือ เพลงหรืออะไรประมาณนี้ครับเพราะที่แรกผมเข้าใจว่าเราสามารถคิดเองแล้วก็ให้ AI เป็นคนพูดอะไรประมาณนี้อย่างเดียวครับอ่าคืออย่างนี้คือเบสฐานมันเนี่ยต้องมาจาก AI ครับคือเราเนี่ยอาจจะช่วยทำให้มันลงล่องลองรอยได้อ่าคือคือคือไม่ไม่ใช่สมมติเราให้ AI คิด เรื่องอะไรให้เราแล้วแบบเราจะยกมันมาทั้งด้วนๆเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะไปตบให้มันลงร่องลงรอยได้อย่างสมมติว่าอ้ข้อมูลตรงนี้มันไม่น่าจะถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปไปแก้ไขให้มันให้มันสมบูรณ์ได้แต่ว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนคิดเองทําเองตั้งแต่แรกแล้วเอา AI มาเจนเสียงอย่างเดียวอย่างเี้ไม่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 ถือว่าเราถือว่าใช้ AI ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่ครับ ไม่เต็มที่เพราะนั้นก็อค <Okay. S 1> ให้ให้กระบวนการของ AI เริ่มตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรกของเราเลยเรามีจุดกำเนิดของการสร้างสารรค์สื่อของทุกคนในครั้งนี้รวมถึงน้องไอ้ด้วยคือเราให้เลือกเพียงหนึ่งคำที่เรามีตัวเลือกมาให้นะครับคือมีคำว่า ตาบอดคาว่าเฉียบและก็คําว่าของแท้ของแท้นะครับของแท่คุณคุณจะใช้คําไหนก็ได้เฉียบตาบอดหรือของแท่คุณเลือกเอาได้ตามใจต้องการเลยหนึ่งหนึ่งคำนะครับแล้วคุณก็ไปเริ่มใช้ AI ในการใช้พร้อมใดๆอย่างเช่นเราอาจจะใช้อย่างน้องไอ เฉียบเลยอย่างเงี้ยอ่าต้องไอเฉียบอย่างเงี้ยเป็นหรือแล้วก็อาจจะใช้การแต่งนิยายโดยการเนี่ยอย่างเงี้ยใช้พร้อมต่างๆในการสร้างขึ้นมาแล้วคุณสามารถที่จะตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังเพื่อให้อ่อมันอาจจะไม่ได้ฉลาดทั้งหมดในปัจจุบันเราอาจจะแต่งเติมเสริมแต่งลงไปได้บ้างนะครับเพื่อให้อ่าประโยคและข้อความมันมันน่ามันน่าน่าติดตามน่าอ่านเพิ่มขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเราใช้อะไรอย่าลืมนะครับเครดิตตอนท้ายใส่ให้ดูสวยใส่ให้ดูเก๋แล้วมันก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะจุดประสงค์หลักของเราเลยคือวิธีการและเครื่องมือครับที่คุณหลังสรรออกมาทําให้เกิดผลงานชิ้นนี้ดังนั้นคําว่าเครดิตตอนท้ายเนี่ยสำคัญมากๆที่จะเป็นหนึ่งในคะแนนนะครับสําหรับในส่วนของคณะกรรมการตัดสินนะครับผมอ่ากส็ส่วนอย่างที่บอกไปครับช่องทาง YouTube เราให้แค่หนึ่งคะแนนนะครับปีนี้ช่องทาง Facebook ถ้าใครแชร์ถ้าใครแชร์ถ้าใครแชร์รแ,ชรแล้วเปิดเป็นสาธารณะเราเห็นกี่แชร์ปุ๊บคูณสิบคะแนนไปเลยมีแชร์สิบคนได้ร้อยไปแล้วอ YouTube ดูร้อยครั้งเพิ่งได้ร้อยเดียวแต่ถ้าในหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับแท็บทู r รีสคุณกดเข้ามาฟังกี่ครั้งคุณกดเข้ามาฟังกี่โหนเออผมก็ไม่รู้ระบบจับได้ยังไงคูณหนึ่งร้อยไปเลยมีคนมีคนมาฟังร้อยครั้งคุณได้ไปเลยหมื่นคะแนนแล้วครับผมนะ ดังนั้นปีนี้เราสนับสนุนให้ทุกคนมาใช้หนึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์นะครับผมในทุกๆช่องทางอ่าและอย่าลืมต้นกําเนิดนะครับว่าเฉียบตาบอดของแท้มีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมยกมือได้หรือไม่ก็เปิดไมเลยก็ได้นะครับเปิดไมถามเลยก็ได้นะครับขออนุญาตถามครับผมพิกานุนาควาลีครับ ก็เนี่ยถามครับเชินครับเอออย่างนี้นี่เราก็สามารถที่จะเขียนเป็นบทเหมือนว่าเป็นโฆษณาอ่าได้สิครับเราใช้ AI เอได้หมดครับได้หมดแต่ว่าให้เริ่มต้นจาก AI ได้หมดครับะจะเขียนเป็นบทโฆษณาจะเขียนเป็นบทความจะทําเป็นบทละครจะทําเป็นอะไรได้หมดนะครับตามที่ AI มันสามารถทําให้เราได้อย่างนี้เพื่อนสมาชิกที่มีร้านนวดนี่ก็ลองทําดูเลยนะเดี๋ยว ผมจะลองฝึกทําดูครับครับอ,อย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยท,ที่ที่เป็นโจทย์เงี้ยเราให้เขียนบทเป็นโฆษณาเป็นสปอตมาก็ได้เชิญชวนร้านนวดอ่าร้านนวดขวดดีอือย่างเงี้ยเราแล้วเราเราให้ AI อ่ะครับอ่าคิดพอดพอดของสปอตอ่าหรือโฆษณาของร้านนวดเราก็ได้บอกร้านนวดชื่อนี้ช่วยแต่งอ่าเป็นสปอตเป็นหนังโฆษณาสั้นๆสองน,นาทีให้ได้ไหมอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็นํามาประกอบกลายเป็น ชุดหนังจากเสียงเพลงตัวซาวด์ดรอและการควนเสียงโดยมิวสิคไฟล์หรือเราจะใช้ m i r r s s o t t l i p c h a m p ทำเสียงออกมาบอทน้อยทำเสียงออกมาเป็นคนร้านนวดเราอยู่ที่อ,อเมริกาก็คืออยู่ร้อยเอ็ดนะเนาะก็สามารถที่จะใช้เสียงจากทางอีสานหรือคุยกับคนเหนือได้คนเหนือขายน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มอย่างเงี้ยก็เชิญเจ้าก็ได้เลยนะอย่างเงี้ยก็สามารถนะครับผม ได้ยินผมไหมครับหมอคอมครับได้ยินครับได้ยินครับเชญครับครับผมอที่หมอคอมบอกว่าคําตั้งต้น่ะของแท้ของแท้นะมันใช้ของคําว่าของแท้ใช่ไหมครับแสแอร์ไม่ทอทหารไม่โทรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคำที่ที่มันกำลังฮิตอยู่นะในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ตอนนี้เนี่ยเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดของแท่ของแท่นี่นะครับอ๋อครับของแต่าแต่ว่าถ้าเกิดเรา เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยก็ใช้คาว่าของแท้ปกติใช่ไหมครับได้ครับได้แล้วก็จริงๆเนี่ยอาจจะ,ะมาปรับแต่งเอาก็ได้ครับถ้าถ้า AI เขียนออกมาแล้วแล้วมันไม่มันไม่สัมันไม่รู้จักคําพวกนี้เราก็มาปรับแต่งเป็นเล่นคําของเราเองก็ได้ครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเมื่อกี้ที่จู่เมืองนอนแล้วก็หมอคมสาธิตอะเสียงทั้งหลายไม่ว่าของ มาจากเว็บต่างๆหรือว่าใส้ทวกเสียงต่างๆเมื่อกี้ที่เป็นเอไอต่างๆเนี่ยมันมันไม่ออกทางซูมนะมันออกแต่เสียงอโจ้กับเสียงหมอคมอมเสียงไอสาธิตไม่ออกเลยครับเอ,เอมีมีคนมีคนมอนิเตอร์อยู่นะครับเมื่อกี้คนมอนิเตอร์เขาบอกออกไปอยู่นะครับ ผมผมไม่ได้สาธิตทุกอันนะไม่ได้สาธิตทุกอันนะครับมีแค่บอดน้อยแต่แต่ผมใช้ซูมมันไม่ไม่ไม่ได้ยินสาธิตออกมาสักตัวเลยนะผมฟังตลอดเลยอะผมก็ทาวุฒิครับตอนนี้ครับถ้าใช้โทรศัพท์ถ้าล็อกหน้าจอมันอาจจะไม่ออกครับอ๋อพี่ไปล็อกแต่อันนี้ท่านท่านไหนอีกท่านเสียงออกมานะครับทางทางผมมอนิเตอร์กันอยู่ก็ออกปกตินะครับอ่า ขออนุญาตให้ข้อมูลนะคะคุณเอค่ะเสียงออกปกติค่ะชัดเจ <EN> นค,ค่ะก็<ด>ก็ได้ยินเสียงทั้งเสียงเอฟอ่าเสียงเสียงดนตรีจากซาวด์รอเสียงทดสอบจากบอดน้อยก็ได้ยินนะครับปก,กติเนาะขออนุญาตให้ข้อมูลเช่นกันครับผมพิษนุจากพัทยาก็เสียงก็ออกครบทุกเสียงเลยครับที่หมอคอมกับอ่าพี่โจโดได้สาธิตเมือสักครู่นี้ครับอ่าอ่าอาจจะมีข้อเขาเรียกว่าเฉพาะบุคคลมันอาจจะเกิด บักบางประกรันอันนี้เดี๋ยวยังไงยังไงสามารถที่จะติดติดตามได้นะครับเรามีการบันทึกแล้วสามารถไปฟังย้อนหลางได้ตอนนี้เราก็มีเพื่อนทีมงานเราคือพี่นนทวัฒน์นะครับกำลังถ่ายทอดไปทาง T a b Radio ดตอนนี้เราอยู่ช่องไหนนะครับพี่นนท์ครับทีเอบีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆฟังสดอยู่ก็ลืมทักทายไปเลยสวัสดีชาวท a b Radio ดช่องหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวในงานสมัชชาเราจะถ่ายทอดไหมครับพี่นนท์ครับถ่ายทอดนะถ่ายทอดนะครับงานสมัชชา อย่าลืมติดตามกับพวกเราท,า,ทางทีงอ a ี r รด i โด้วยนะครับผมอ่มีใครอยากสอบถามเลเพิ่มเติมครับคุณเนอีนี้ลงแข่งขันไหมครับคุณเนครับายังยังไม่แน่ใจอะค่ะแต่ว่าก็น่าสนใจแต่ว่าคือก็เป็นของใหม่ด้วยค่ะที่ต้องไปเรียนรู้คุณเนคุณเอก็ใช้่า a อในการสอน,สอนภาษ,าษาไทยใช่ค่ะน่าสนใจมากค่ะ หน้าหน้าไปลองทำเลยค่ะแต่อย่าลืมนะครับคำตั้งต้นเราต้องมีสามคำเป็นจุดกำเนิดของอการผลิตสื่อในครั้งนี้นะครับอ๋อหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่มีไอเดียทำยังไงครับพี่ลง้งเราสามารถรวมกันเป็นกลุ่มได้ไหมครับไม่เราเปิดโอกาสนะครับคุณจะส่งเป็นบุคคลหรือจะส่งเป็นคณะบุคคลก็ได้แต่ สูงสุดต่อหนึ่งคณะได้ไม่เกินสามคนนะครับผมหนึ่งผลงานนั้นสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ครับอย่างคุณเนบอกคุณเนมไีไอเดียเรื่องการสอนภาษาไทยด้วย AI อ่อส่วนในส่วนของคุณพิสนุบอกว่าอ่ผมมีเทคนิคการใช้การโครนเสียงอส่วนในส่วนของน้องไอบอกว่าเอของผมเนี่ยอใช้ในส่วนของตัวคลิปแชมป์กับบอดน้อย ถนัดมากเลยเรารวมกันได้ไหมรวมกันได้แต่ไม่เกิน3คนครับผมอ่าโดยที่เดี๋ยวบอกกันนะครับช่องทางถ้าเป็น YouTube Facebook แล้วก็1นึ่เราจะเป็นคะแนนสำหรับ Popular Vote ส่วนคะแนนของปีนี้นะครับปีนี้คะแนนของคนที่ได้ The Best AI Generator นะครับจะได้จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เราได้ผสานมาแล้วครับผมอาครับผมมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เปิดไมคได้เลยนะครับนับสามนับสองนับหนึ่งและในวันนี้นะครับในเรื่องราวของเวิร์กช็อปนะครับ PRE-Generate by AI หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับในการที่จะได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดกับ1น1 4งสีสพรัในงานสมัชาคนตาบอด ครั้งที่27ที่จังหวัดระยองนะครับเราจะพบกันได้ตอนนี้น่าจะกำหนดเป็นเซ็กชันแรกนะครับของวันที่25ก็คือ9โมงเช้านะครับ25เมษายนตอนนี้กำหนดไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าใครที่วันนี้พร้อมแล้วอย่าลืมนะครับสร้างผลงานกันตั้งแต่วันนี้ส่งช้าที่สุด16เมษายน2567ที่ช่องทางที่เราบอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ของ1414พลัส เนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์ที่อีเมลอ่ะขอไปครับที่อีเมลนะครับ tab1414@gmail.com นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตามผลการแข่งขันได้ในวันที่ยี่ห้าแล้วก็น่าจะมีการอมอบรางวัลคาดการกันว่าในงานในส่วนของสมัชชาสโมสรน,นะครับอะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านพี่โจครับขอน,นอุญาตให้พี่โจปิดท้าย ในส่วนของเวิร์กช็อปวันนี้หน่อยครับโอเคก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเรามาทํากันนะครับหนึ่งก็คือพัฒนาความรู้ของตัวเองเนาะสองก็คือชิงเงินรางวัลแน่นอนนะฮะโอ้เรา,เรามีเงินรางวัลเป็นหลักหมื่นเลยนะครับก็มาชิงกันนะครับเอ่อทได้ไม่ได้ทดําดีไม่ดีนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่ากันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเอไมันเป็นยังเป็นของใหม่กับทุกคนแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเร็วนะครับเราก็จะไปเดินหน้าไป แซงคนอื่นแน่นอนนะครับกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคาดหวังว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันวันนี้นะครับเมื่อเราได้ความรู้ไปแล้วเราได้แนวไปบ้างนะครับเราก็คงจะได้มาร่วมกันสร้างสื่อที่ดีแล้วก็สร้างเขาเรียกมาเจนเป็นเาเรชั่นใหม่นะที่เรามาใช้ AI ในการสร้างสื่อต่างๆนะครับ หวังว่าทุกคนก็คงจะได้มาร่วมกันแล้วก็ส่งผลงานกันมาเยอะๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับอยากจะสอบถามนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของการ g e n e เรต e AI หรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีบริการหมอคอมอยู่นะครับบริการหมอคอม1414 14นะครับตั้งแต่10โมง ถึงเที่ยงนะครับของทุกๆวันนะครับสามารถทีกดโทรมาคุยกันได้นะครับ1414ก14ด9กดหนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ